ครับวันนี้มีสิ่งน่าสนใจมาฝากกันปกติเนี่ยนะครับแต่ได้ผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งน่าสนใจแล้วก็ดีมากๆรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดบอกต่อเนี่ยมันต้องดีกับทุกคนที่ได้ดูในตอนนี้นะครับเพื่อนๆพี่น้องควรจะใช้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ Joy One For All นะครับสำหรับ Joy One For All วันนี้เนี่ยที่ท็อปจะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นตัว CC Cream SPF 30 PA บวกตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายสีแต่ว่าไปถามที่เคาน์เตอร์มาแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเหมาะกับท็อปเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวที่เป็น TA แบบนี้นะเขาจะมีบอกอยู่ด้านหลังคือปกติไม่ค่อยได้แต่งหน้าตัวเองบ่อยนะครับแต่ว่าดูจากสีตรงนี้ก็รู้เลยว่ามันเป็นสีที่เหมาะกับเราคือมันเหมือนเกลี่ยแล้วเข้ากับผิวเราไปเลยแต่ว่าปกปิดความดำของตาได้นะครับรู้สึกว่านะผู้ชายเนี่ยเอาแบบประจำวันนะครับกลางวันไม่ได้ไปออกงานกลางคืนหรือว่าไปที่ไหนแบบดึกๆอะไรแบบนี้ก็คือแค่นี้แค่ใช้ Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นลงอย่างนี้พอจบเสร็จสำหรับ MTI Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยครับเพราะว่ามี4สีให้เลือกมีทั้ง IL Ivory Light อันนี้สำหรับผิวขาวมากนะครับ LI ผิวขาว Light NA ผิว2สี Natural แล้วก็ TA ผิวคล้ำหรือว่าแทนเป็นรองพื้นที่มีคุณสมบัติปกปิดพร้อมปกป้องครับเพราะว่ามีครีมบำรุงแล้วก็กันแดดอยู่ในหลอดเดียวเรียกว่าสวยจบในหลอดเดียวยังไงไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ www.mti.co.th โทร02-693-2480ครับรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชกาลทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจานตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจากกระแสพระครับกับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับก็พบกับรายการกันเป็นประจำเลยทุกค่ำคืนของคืนวันพฤหัสอย่างนี้นะครับกับเรื่องราวดีๆเรื่องราวของวัตถุมงคลเรื่องราวของสถานที่ต่างๆนะครับรวมทั้งงานบุญงานกุศลต่างๆเรารวบรวมมาไว้ในรายการนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถที่จะกดติดตามได้นะครับผ่านทางFacebook นะครับกับทาง CS8 Thailand ของเรานะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆได้ทางลกุ TVทาง YouTube TV นะครับหรือทาง IG หรือทาง Facebook หรือทางใดก็แล้วแต่นะฮะเจอแล้วก็กดสามารถกดไลค์ได้เลยกดตามติดตามแชร์ได้เลยทันทีนะครับเอาละครับวันนี้เริ่มรายการด้วยของดีๆเรื่องราวดีๆนะครับที่เราได้นำมาฝากกับท่านผู้ชมนะอย่างแน่นอนแล้วก็วันนี้นะครับเพิ่งจะได้มาสดๆร้อนๆนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้เนี่ยผมก็ไปเจอเพื่อนไปเจอฝูงมาเขาก็เอาของดีๆมาฝากเอาของดีๆมาให้เราแนะนำให้เราได้แบ่งปันกับท่านผู้ชมด้วยนะครับแชร์ของดีๆร่วมกันน่าจะเป็นรายการเดียวนะที่มีการแชร์ของร่วมกันนะได้อะไรมาก็มาแบ่งกันมาแชร์กันนะครับมากมายรวมทั้งงานบุญวันนี้เพิ่งได้ของมาสดๆร้อนๆนะครับวันนี้นะครับของงานบุญวันนี้ที่เพิ่งได้มาเนี่ยก่อนที่จะไปโพสต์นะฮะผมได้พระกริ่งพระชัยชื่อว่าพระกริ่งพระชัยวัดพระพุทธเมตตานะครับของวัดสัมพันธวงศ์นะครับจำนวนทั้งหมดนะครับที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับเราได้มาเนี่ยจำนวนประมาณ46ชุดนะฮะ46ชุดนะครับเป็นเนื้อนาวะโลหะสวยงามมากพระกริ่งพุทธเมตตาท่านผู้ชมผมเพิ่งได้มาพระกริ่งพระชัยพุทธเมตตาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแบบคร่าวๆนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูกันอีกทีวัน
น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แอดไลน์เดี๋ยวจะโพสลงไปในแอดไลน์นะครับก็อันเนี้ยผมได้มานะฮะเพื่อที่จะนำมาให้แบ่งปันให้ท่านผู้ชมเนี่ยร่วมบุญกันในการจัดสร้างนะครับกำแพงแก้วล้อมรอบรอยพระพุทธบาทนะครับที่วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์นะครับจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทอยู่ที่บนภูพานนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติภูพานนะครับซึ่งงานนี้นะครับพวกเราทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะครับเพราะเรามีศรัทธาเหมือนกันในการที่จะไปสร้างเสริมนะครับให้พระพุทธศาสนานั้นอยู่อย่างยั่งยืนนะครับในแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยของเรานั่นเองนะครับแล้วอันนี้ฮะผมก็เอามารวบรวมเนี่ยเอามาให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันด้วยจำนวนหนึ่งซึ่งได้มาจากเจ้าของเนี่ยเขายินดีที่จะมอบให้นะเขาหักค่าใช้จ่ายนะฮะก็เดี๋ยวก็หักออกไปแค่นั้นเองได้เป็นพระกริ่งพร้อมพระชัยมีโค้ดมีเลขสวยงามมากๆทีมงานเห็นแล้วเนี่ยสวยเนาะสวยงามจริงๆท่านผู้ชมนะครับสวยงามมากๆของวัดสัมพันธวงศ์เมื่อปี2540กว่าน่าจะ2543นะครับเป็นของเก่าก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เช่าบูชาร่วมบุญกันซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยเช่าบูชาราคาสูงถึง 2,500 กว่าบาทแต่เนี่ยเราได้มาเพื่อที่จะมาทำบุญนะครับได้มาร่วมบุญกันเดี๋ยวแจ้งไว้เลยก็แล้วกันนะชุดนึงเนี่ยร่วมบุญเนี่ยกองบุญละ700บาทนะครับอันนี้หากใช้จ่ายไปก็คงจะเหลือเที่ยวเนี่ยถ้าหมดจำนวนนี้นะฮะ40กว่าชุดเนี่ยหมดเนี่ยก็จะได้ยอดปัจจัยในการที่จะไปทำกำแพงแก้วครบถ้วนแล้วนะฮะเอาขาออกบูชาเท่านี้พอแล้วนะครับ40กว่าชุดเนี่ยได้ปัจจัยเพียงพอในการที่จะไปทำกำแพงแก้วล้อมรอบแต่วันนี้ผมมาเปิดตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนผ่านทางหน้าจอทีวีนะครับยังไม่มีที่ใดนะครับเรามาครั้งแรกเลยท่านผู้ชมพระกริ่งพระชัยวัฒน์นะครับพระพุทธเมตตานะครับสวยงามมากนะครับเป็นจีวรริ้วรูปทรงสวยงามมากๆเลยพร้อมพระกิ่งพระชัยเนื้อนวะนะครับเป็นคู่นะครับเป็นคู่จัดอยู่ในกล่องของรัตนโกสินทร์นะครับอันนี้นะฮะมอบให้กับคนที่ร่วมบุญเนี่ยซึ่งชุดนี้เป็นชุดงานบุญที่ผมจะนำปัจจัยทั้งหมดตรงนี้ไปถวายให้กับหลวงพ่อบุญมีนะครับเพื่อที่จะจัดสร้างกำแพงแก้วอันนี้ก็จะถ้าหมดจำนวนชุดเนี่ยสมมติว่า40กว่าชุดเนี่ยมีคนร่วมบุญกันครบทุกคนแล้วจะได้ปัจจัยถวายครบ 100% แล้วแล้วก็จะได้ต่อจากเนี้ยถ้าเกิดมีของอะไรมาดีๆจะมารวบรวมกันก็จะรอให้ช่างเนี่ยเขาตีราคาค่าซ่อมสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่นะครับซ่อมสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระที่ใหญ่ที่สุดของวัดนะครับบนภูพานตอนในขณะนี้นะครับก็จะไปซ่อมแซมให้มีความงดงามสวยงามตระการตาดังเดิมนะครับมาเหมือนกับเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วที่ท่านหลวงพ่อท่านได้ลงมือสร้างไว้นะฮะผ่านมาเกือบ10ปีแล้วก็ควรจะได้รับการทำนุบำรุงให้มีความสง่างามสวยงามนะครับเป็นที่ขึ้นชื่อนะครับของภูพานอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ผมจะลงในแอดไลน์ทีนึงเพราะว่าผมจะต้องการกองบุญที่ประมาณ40กองบุญนะครับก็จะครบถ้วนในการที่ถวายหลวงพ่อทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับเรียบร้อยครบถ้วนก็ยอดประมาณ 30,000 กว่าบาทในอันเนี้ยที่ทำกำแพงแก้วอันเดียวนะฮะส่วนตัวที่เป็นองค์สมเด็จองค์ปฐมตอนนี้กำลังให้ช่างเขามาสำรวจแล้วก็ตีราคาอยู่เพราะว่าพระขนาดใหญ่นะครับหน้าตักเป็นเมตรนะครับความสูงหลายสิบเมตรเลยเพราะนั้นเนี่ยใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการสำรวจแล้วก็ตีราคามาให้ละเอียดรอบคอบที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะผมเนี่ยจะหาปัจจัยตรงนี้ไปถวายเพื่อที่จะทำปรับปรุงนะครับสมเด็จองค์ปฐมซึ่งเป็นพระที่องค์หลวงพ่อฤาษีดำท่านได้ให้ความเคารพนับถือมากหลวงพ่อหนุนก็ให้ความเคารพนับถือมากซึ่งลูกศิษย์ในสายของวัดท่าสุงทุกท่านก็จะรู้จักสมเด็จองค์ปฐมนะครับไม่ว่าจะเป็นในสายของหลวงปู่แพ่วหรืออะไรก็แล้วแต่สมเด็จองค์ปฐมองค์นี้เป็นองค์เดียวบนภูพานองค์ใหญ่ที่สุดบนภูพานนะครับเราจะไปช่วยกันบำรุงทำนุบำรุงตรงนี้นะครับแล้วก็แจ้งท่านผู้ชมทราบพี่ชูวิทย์นะครับก็เป็นพี่ชายท่านหนึ่งนะได้มอบวัตถุมงคลให้ผมนะครับจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะมาร่วมบุญด้วยก็เป็นคนที่นิยมและสะสมพระเครื่องเช่นเดียวกันก็มอบเหรียญหลวงพ่อศิลป์ให้นะครับเป็นเหรียญประจำวันเนี่ยรูปเหมือนของท่านเนี่ยจำนวนทั้งหมด10คู่เดี๋ยวก็คงจะออกในวันเสาร์นี่แหละจะเอาปัจจัยมาสมทบตรงนี้นะครับถ้าได้เยอะเกินก็จะดีเพราะว่าเมื่อได้เกินเนี่ยหลวงพ่อก็จะทำอะไรได้มากขึ้นทำอะไรได้สะดวกขึ้นเพราะว่าปัจจัยไปครบทั่วสมบูรณ์หมดแล้วนะครับก็อาจจะมีส่วนที่ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของกำแพงแก้วล้อมรอบรอยพุทธบาทแห่งนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปชมนิดนึงนะครับ
รอยพุทธบาทน้ำทิพย์นะครับร่วมสร้างกระแพงแก้วร่วมกันนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรวัดนี้นะครับรอยพระพุทธบาทหน้าตาจะเป็นอย่างไรที่นี่เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และก็อัศจรรย์มากบนภูพานนะครับน่าจะเป็นที่เดียวด้วยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆในขณะนี้นะครับก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีกำลังมีแรงศรัทธาเพียงพอตรงนี้นะครับร่วมบุญกันโอกาสที่ไปสร้างกำแพงแก้วนะอาจจะเป็นกำแพงแก้วที่ไม่ใช่ว่าเลิศหรูแบบโอ้โหประดับหินสีเพชรสวยๆงามๆคงจะไม่ใช่ขนาดนั้นเขามีวัตถุประสงค์อะเพื่อต้องการที่จะกั้นนะครับให้มีความปลอดหนึ่งมีความปลอดภัยสองเนี่ยไม่มีสัตว์หรืออะไรตกลงไปในบ่อนะครับแล้วก็คนเหมือนกันเพราะว่าเป็นทางลาดหินด้วยหน่อยหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยคนที่สูงอายุหน่อยเวลาเดินหรือว่ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็อาจจะลื่นได้เพราะนั้นเนี่ยถ้ามีรั้วมีอะไรเนี่ยให้จับให้เดินเนี่ยรอบๆเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยและก็มีความสะดวกและประโยชน์ว่าก็จะมีการเวลาคนไปกราบไปนมัสการไปไหว้ก็จะเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามและก็เป็นสัดส่วนมากๆนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมันมีประโยชน์หลายอย่างเพราะนั้นเนี่ยประโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนที่มีความศรัทธาคนที่เดินทางไปกราบไปไหว้ไปนมัสการด้วยส่วนนี้ก็ได้ทำส่วนที่เป็นบันไดลงไปหน่อยหนึ่งผมก็มีการเรียนหลวงพ่อว่าบันไดเนี่ยน่าทำเป็นขั้นลงไปหน่อยหนึ่งแบบเป็นกิจลักษณะเขาเห็นว่าตรงนี้เป็นบันไดลงไปนะคือเป็นหินวางๆเนี่ยคนไม่ทราบต้องวางลงไปแล้วก็ผมก็มีความคิดว่าเดี๋ยวจะอาจจะต้องทำบาทที่รองน้ำจากรอยพุทธบาทเนี่ยสักใบหนึ่งนะให้มีความงดงามเอาไปบริฐานตรงนั้นนะครับเพราะตอนปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆหายนะหายดินนะมันไม่สวยอ่ะนะจะเอาแบบให้มันดูเรียบร้อยสวยงามแล้วเวลาคนที่เดินทางไปกราบไปนมัสการเนี่ยก็ลงไปตักน้ำมนต์เนี่ยจากรอยพระพุทธบาทที่หลั่งลงมาตรงนี้ตักจากบาทอันนี้นะครับจะได้เรียบร้อยแล้วก็บาทเนี่ยนะผมจงใจว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นหินอ่อนได้เป็นกระเบื้องเคลือบได้ขาวๆเนี่ยมันก็ดีเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคุณก็จะมีความมั่นใจในความสะอาดเนี่ยไม่มีอะไรไปเป็นฝุ่นเป็นอะไรให้คุณรู้สึกแคลงใจเพราะนั้นเนี่ยเรามีเป้ามีหมายที่จะเอาไปวางตรงนั้นอยู่แล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับถ้าใครสนใจก็รอคอยติดตามก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวรูปพระกิ่งยังไม่มีจะลงโพสต์ในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์ในวันพรุ่งนี้นะครับอยากจะปิดยอดตรงนี้ให้ไวมีปัจจัยไปให้ทำและก็จะได้ให้เสร็จก่อนวันออกพรรษาถ้าเป็นไปได้เสร็จก่อนวันออกพรรษาเพราะว่าเดี๋ยวประมาณช่วงวันที่8ที่9เนี่ยที่งานที่วัดพุทธโมกมีผมก็จะเดินทางไปอาจจะไม่ได้ถวายเอาไปถวายเลยนะไปน้อมถวายตรงนั้นเลยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้คุยต่อโครงการที่จะช่วยหลวงพ่อพัฒนาต่อไปนะครับเอ้าเดี๋ยวไปชมภาพครับรอยพุทธบาท7รอยนะครับหรือสัตตะรอยพุทธบาทที่เป็นสตะนะครับจำนวนสวยมาก7รอยบนภูพานนะครับพระพุทธบาทน้ำทิพย์ครับผมข่าวสารงานบุญตามวัดต่างๆที่มีให้เราได้ออกไปเที่ยวไปทำบุญได้ออกไปทำหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเพื่อร่วมกันทำนุบำรุงและก็สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามีอยู่มากมายมีอยู่ทั่วไปแทบทุกวัดเลยนะครับอีกหนึ่งวัดและอีกหนึ่งข่าวสารงานบุญที่รายการขอนำมาฝากท่านผู้ชมกันในช่วงนี้มาจากทางวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านอุดมทรัพย์ตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะครับวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์แห่งนี้ปัจจุบันมีท่านพระอาจารย์บุญมีเขมธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสภายในวัดก็มีสิ่งสำคัญมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมายให้เราได้มากราบไหว้สักการะบูชากันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่และพระพุทธเจ้า28พระองค์ที่อยู่รายรอบมีสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่ปางพระนิพพานและพระพุทธเจ้าทั้ง118พระองค์ที่สำคัญที่ทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนและผู้แสวงบุญจากทั่วประเทศนั่นก็คือพระพุทธบาทน้ำทิพย์หรือพระบาท7รอยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่มีที่นี่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ยังคงความเป็นธรรมชาติยังคงเป็นรอยดั้งเดิมแท้ๆที่มีความสวยงามสมบูรณ์ที่สุดโดยพระบาททั้ง7รอยนี้ก็ประทับปรากฏอยู่บนแผ่นหินที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีนะครับซึ่งก็มีทั้งแบบที่เรามองเห็นได้ชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างบางรอยสามารถมองเห็นรอยนิ้วได้ครบเห็นวงพระธรรมจักรได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับที่ผ่านมาด้วยความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจึงมีผู้แสวงบุญเดินทางมากราบไหว้สักการะมาบนบานศาลกล่าวอธิษฐานขอพรขอบารมีในเรื่องต่างๆกันอยู่มากมายเสมอๆโดยส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของการประกอบอาชีพการทำมาค้าขายเช่นการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
และก็มีความเชื่อนะครับว่าน้ำที่ไหลผ่านรอยพระพุทธบาทคือน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เสมือนน้ำพระพุทธมนต์ที่เมื่อใครได้นำไปอาบหรือว่าดื่มกินก็จะสามารถรักษาโรคร้ายต่างๆให้หายขาดได้อันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลกันนะครับแต่จากความสำเร็จความสมหวังดังคำที่ได้อธิษฐานและจากการเล่าขานกันปากต่อปากทำให้ที่ผ่านมาวัดแห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนและผู้แสวงบุญกันอย่างแพร่หลายนะครับและด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการน้อมถวายบูชาแห่งรอยพระพุทธบาทเพื่อน้อมถวายบูชาคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันทางวัดจึงมีโครงการจัดสร้างมณฑปสร้างหลังคามุงรอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์แห่งนี้ขึ้นซึ่งตอนนี้ทางวัดก็ได้ดำเนินการกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการและจำเป็นต้องอาศัยแรงบุญแรงศรัทธารวมทั้งต้องใช้ปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากการก่อสร้างถึงที่เราสามารถร่วมบุญได้ในตอนนี้นั่นก็คือบุญในส่วนของการซ่อมแซมทำถนนเข้าวัดเพราะปัจจุบันด้วยสถานที่ตั้งวัดด้วยถนนหนทางที่ยังเป็นถนนลูกรังหน้าฝนแบบนี้ย่อมมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำไหลหลากน้ำกัดเซาะทำถนนหนทางพังเสียหายซึ่งตอนนี้ทางวัดก็กำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมกันอยู่ฉะนั้นท่านใดที่มีความศรัทธาก็สามารถร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกับทางวัดแห่งนี้กันได้ใครที่สะดวกเดินทางมาทำบุญที่วัดได้โดยตรงก็มากันได้ที่วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ที่บ้านอุดมทรัพย์ตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกับทางวัดได้เช่นกันเพราะบุญใหญ่ๆเช่นนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดใกล้หรือไกลก็สามารถร่วมบุญกันได้ถ้าใจของเรามีความศรัทธานะครับและพันธุ์พืชนะครับเทือกเขาภูพานนะครับนี่ฮะเป็นรอยพุทธบาทแท้ๆนะครับที่มีความงดงามนะอย่างเป็นธรรมชาติทั้ง7รอยนะครับทาง168รัตนโกสินทร์นะครับร่วมกับคณะศรัทธานะครับมีญาติโยมต่างๆมากมายนะครับรวมทั้งเพื่อนๆในแฟนรายการต่างๆนะฮะเรียนเชิญครับร่วมกันนะครับผมได้พระกริ่งพระชัยมาจำนวนหนึ่งนะครับ40ชุดโดยประมาณนะครับร่วมบุญบูชาเนี่ยนะครับ700บาทผมมอบให้คือมูลค่าเนี่ยเกินนะครับมูลค่าจริงๆแล้วพระกิ่งพระชัยชุดนี้มีให้เช่าบูชากันสมัยก่อนนะฮะเมื่อหลายปีมาแล้วนะ 2,900 กว่าบาทนะครับผมจัดชุดบูชาเพียงแค่ร่วมบุญกันหมายถึงว่าร่วมบุญกันแล้วผมมอบพระกิ่งชุดนี้ให้เป็นที่ระลึกไป700บาทนะครับถ้ามีคนร่วมบุญครบประมาณ40ท่านก็ปิดกองบุญทำกำแพงแก้วได้เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างเพราะว่าอันนี้หักค่าใช้จ่ายน้อยนะนิดเดียวนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งก็จะรวบรวมปัจจัยทั้งหมดตรงนี้ไปถวายนะครับให้กับพระอาจารย์บุญมีนะครับเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์และก็ได้ซื้อเครื่องมือต่างๆนะลงท่านก็จะได้ลงมือทำเลยจะได้ถวายกำแพงแก้วเนี่ยก่อนปลายปีนะครับแต่เสร็จแล้วเสร็จช่วงปลายปีก็เรียนเชิญนะครับชวนเชิญชวนกันในวันพรุ่งนี้จะเปิดให้เช่าบูชาเรียบร้อยเลยแต่วันนี้จะได้เห็นของหน้าตาก่อนเป็นยังไงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนักเดี๋ยววันพรุ่งนี้โพสต์ลงไปในไลน์ปิดยอดแค่ไหนก็แค่นั้นผมก็จบแล้วแล้วก็อะไรชื่อลงเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะฮะเชิญชวนก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะได้โพสต์ลงไปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามได้เห็นกันนะครับพระกริ่งพร้อมพระชัยวัฒน์นะครับเนื้อนวะนะครับเป็นชื่อว่าพระกิ่งพุทธเมตตานะครับแหมสมชื่อแล้วก็สวยงามมากนะครับเป็นรูปแบบที่งดงามจริงๆของวัดสัมพันธวงศ์นะครับอันนี้นะครับของวัดสัมพันธวงศ์วัดใหญ่จัดสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2543นะครับนำมามอบให้กับท่านผู้ที่มีจิตศรัทธามาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับสร้างกำแพงแก้วล้อมรอบรอยพุทธบาทนะครับเราไม่ได้คนที่มีเงินทองมากมายไก่กองอะไรเราก็ทำตามอัตภาพตามกำลังที่เรามีแต่ว่าผมก็ทุ่มสุดตัวที่จะทำให้แล้วเสร็จปีนี้นะครับอันนี้ไม่ได้อาศัยกับใครเลยอาศัยคนเดียวครับอาศัยท่านผู้ชมอาศัยแฟนรายการอาศัยแรงศรัทธาที่เรามีด้วยดีด้วยกันมาตลอดนะครับแล้วก็มาทำตรงนี้พอดีได้พระกิ่งขึ้นมาจำนวนหนึ่งไม่เยอะก็เลยนำมามอบให้เป็นของที่ระลึกตั้งกองบุญไว้กองนี้นะ700บาท
ผมก็ส่งของให้ด้วย700บาทเท่านั้นนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูพระกิ่งนะครับหน้าตาน่าจะได้เห็นคร่าวๆนะครับพระกิ่งพระชัยวัฒน์เนื้อนวะนะครับใส่กล่องของรัตนโกสินทร์นะครับกล่องเราเพิ่งเสร็จเหมือนกันเราก็จะเอาให้นะครับพระกิ่งพระชัยวัฒน์นะครับพุทธพระพุทธเมตตาชื่อดีมากนะครับพระพุทธเมตตามีเลขมีโค้ดกำกับทุกอย่างชัดเจนสวยงามเนื้อนวะนะครับมอบให้กับแฟนรายการที่ร่วมบุญนะครับเนี่ยครับชุดนี้นะฮะคู่กันนะครับพระกิ่งพระชัยวัฒน์เนื้อนวะโลหะมาตรฐานแล้วเป็นพระกิ่งพระชัยวัฒน์ที่สวยงามมากสมบูรณ์มากนะครับของวัดสัมพันธวงศ์ซึ่งผมได้มาจากเพื่อนนำมามอบให้เป็นของขวัญของมงคลที่ระลึกสำหรับคนที่ร่วมสร้างกำแพงแก้วนะครับซึ่งมี40ชุดเนี่ยถ้าครบรายชื่อครบ40ก็จะปิดยอดเงินรับโครงการทันทีเพราะว่าได้ครบแล้วนะครับก็จะครบแล้วเกินมาหน่อยนึงด้วยนะครับเกินมาหน่อยนึงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ครบปุ๊บเราก็ปิดกองบุญนะครับแล้วก็ถวายปัจจัยให้กับหลวงพ่อบุญมีได้เลยนะครับซึ่งเราก็จะมีหลักฐานในการโอนไปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมด้วยแล้วก็จะให้ท่านออกไปอนุโมทนาบัตรขอบคุณมาเป็นการยืนยันชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็จะได้เห็นตรงนี้นะครับชัดเจนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็กระแพกแก้วเนี่ยหลวงพ่อก็จะถ่ายเป็นขั้นเป็นตอนในการจัดสร้างทุกอย่างทุกกระบวนมาซึ่งท่านบอกว่าท่านจะถ่ายมาให้เราได้ติดตามรับชมความคืบหน้าโดยลำดับนะครับจนแล้วเสร็จก็ผมมีเป้าในความคิดว่าน่าจะไปถวายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนพฤศจิกายนนะเพราะว่าช่วงประมาณปลายพฤศจิกาธันวาเนี่ยคนก็จะเดินทางไปเที่ยวที่วัดพระวิหารน้ำทิพย์เป็นจำนวนมากก็จะได้เห็นกำแพงแก้วที่เราทำเรียบร้อยแล้วตรงนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านใดสนใจก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้ตั้งไว้40กองแล้วก็ครบแล้วเต็มแล้วตรงนี้ก็จะได้นำปัจจัยถวายถวายนี่ไม่ใช่ถวาย 50% นะครับถวาย 100% ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดไม่ต้องถวายอะไรแล้วอันนี้เฉพาะตัวแพงแก้วนะครับอันนี้ก็ท่านก็จัดสร้างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่าง 100% ก็จะถวาย 100% สำเร็จ 100% อย่างนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะท่านใดสนใจก็สามารถจองกองบุญได้กองบุญละ700บาทนะครับตั้งไว้ประมาณ40กองบุญนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าพระเรามีอยู่40กว่าๆนิดหน่อยเผื่อไว้หน่อยนึงนะการพลาดนะเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดสนใจรีบแจ้งมาด่วนนะครับอันนี้นะฮะก็หักค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะน้อยตรงนี้ค่อนน้อยเพื่อที่จะผมอยากจะไปทบกองบุญเนี่ยให้เต็มให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ได้นำถวายท่านโดยเร็วนะครับเพราะว่าระยะเวลาการจัดสร้างเนี่ยท่านก็จะมีในช่วงของเข้าพรรษาตรงนี้แหละในการจัดสร้างทำ3เดือนนะครับระยะไม่ได้เยอะมาก35เมตรแต่ท่านก็มีภารกิจอะไรอีกมากมายนะครับแต่ว่าอยากจะทำให้เรียบร้อยสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เอาภาพตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามและชมพร้อมกันนะครับต้องขออนุโมทนาล่วงหน้านะครับกับทุกท่านด้วยที่ร่วมบุญกันนะครับในการจัดสร้างกำแพงแก้วล้อมรอบรอยพระพุทธบาทนะครับน้ำทิพย์นะครับที่หนึ่งเดียวบนภูพานจังหวัดสกลนครนะครับเป็นรอยพระพุทธบาทแห่งเดียวเท่านั้นที่อยู่บนเทือกเขาภูพานนะครับไม่ธรรมดานะครับก็ขอเรียนเชิญชวนนะครับขอบคุณมากครับผมนะพี่วีรัตนานะฮะร่วมด้วย1กองบุญพี่สมศักดิ์1กองบุญนะครับพี่พรพัฒน์1กองบุญพี่นิพิษ1กองบุญนะครับพี่หมวยสุรี1กองบุญนะครับร่วมกันนะครับมากน้อยไม่เป็นไรตรงนี้นะฮะ700บาทเนี่ยผมพยายามดันให้เต็มที่เลยให้เยอะได้เยอะที่สุดให้ไวที่สุดให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะได้นำปัจจัยตรงนี้ไปสร้างนะครับเพราะเรามีทุนเริ่มต้นไปแล้วนะครับลงทุนลงเริ่มต้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวทีมงานจะลงชื่อไว้ให้แล้วก็รายชื่อของท่านทุกรายชื่อที่มาเนี่ยก็จะเก็บไว้ในสมุดนะซึ่งเดี๋ยววันเสาร์ผมให้ดูอีกทีนึงนะนี่เป็นกองบุญหรือจดเป็นกองบุญกองบุญไปแล้วก็มารวบรวมไปนะครับก็ได้ตามถวายทั้งหมดตรงนี้ไปนะครับเพื่อที่จะไปสร้างกำแพงแก้วนะจะได้ถ้าตัวนี้จบก็ครบถ้วนของงานบุญตัวนี้นะจะเริ่มงานบุญต่อเนื่องไปนะครับซึ่งเร็วๆนี้นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวบอกกันว่าช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะครับจะมีงานบุญนะฮะใหญ่ครั้งแรกของวัดด้วยก็คือวัดบางคูวัดนอกนะครับของหลวงพ่อขวัญนะครับจะมีการเททองหล่อนะครับเททองหล่อพระนะครับเพื่อสืบศาสนาอันแรกนะครับแล้วก็บำรุงพระศาสนาด้วยคือที่วัดบางคูวัดเดี๋ยวรายละเอียดผมจะให้อีกทีนึงผมไม่แน่ใจว่าท่านหลวงพ่อหนุนจะมาวันที่29หรือวันที่28 29หรือ30 3วันนี้ยังไม่แน่ใจเททองหล่อพระหลวงพ่อหนุนนะจะมาที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ถ้าไม่ผิดวันที่2สิงหานะครับเวลาประมาณช่วงสายๆนะครับ9โมงเป็นต้นไปจะมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกนะครับนั่งปฏิฐานจิตจนถึงเวลาประมาณเที่ยงนะครับโดยประมาณของวัดบางกูวัดนอกนะครับอันนี้เนี่ยจะมี
วัตถุมงคลชุดหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ของอันนี้นะแต่เราจะได้วัตถุมงคลเนี่ยของหลวงพ่ออ้อนวัดบางตะไนนะซึ่งเป็นเกจิอาวุโสอันดับ1ของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็เป็นเกจิอาจารย์เบอร์1นะครับลำดับต้นๆเลยของจังหวัดปทุมธานีตอนนี้จังหวัดปทุมธานีเนี่ยมีเกจิอาจารย์อยู่ค่อนข้างน้อยไม่เยอะนะแต่นี่ถือว่าเป็นเบอร์1แล้วเป็นอาวุโสสุดนะครับและเป็นพระเกจิสายมอญแบบ 100% เกจิมอญแท้นะครับสวดมอญนะครับเข้าวอนหมดนะเป็นมอญหมดเลยอาวุโสสุดของจังหวัดปทุมธานีนะครับแต่ว่าท่านเนี่ยติดกับหลวงพ่อสิริวัฒน์ตาลถ้าจังหวัดนนทบุรีโอ้โหเกจิเพียบนะแต่ถ้าจังหวัดปทุมธานีมีน้อยมากนะครับตอนนี้มีดังๆก็มีหลวงพ่ออ้อนวัดบางตะไนซึ่งเป็นพระปฏิบัตินะฮะในสายเรียกว่าสายปฏิสายทางเวทเนี่ยที่สายมอญที่มีความเชี่ยวชาญที่สุดเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้วัตถุมงคลของทางหลวงพ่ออ้อนมาต้องขอขอบคุณมากนะครับเพราะว่าทางหลวงพ่ออ้อนเนี่ยเขาให้มาเพื่อที่จะหาทุนเนี่ยไปช่วยหลวงพ่อขวัญวัดบางขุนนอกนะครับในการจัดสร้างในการพิธีในพิธีหล่อพระตรงครั้งนี้นะครับผมก็ช่วยไปมากมายเดี๋ยวจะได้ช่วยกันอีกทีนึงและได้เห็นในการตอนที่ไลฟ์สดเฟซสดให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับภาพพิธีนะครับส่วนรายการว่ามีอะไรบ้างที่เราน่าจะเช่าบูชาอันนี้ดีเพราะพระอาจารย์ขวัญเนี่ยท่านเป็นพระที่เก่งๆมากๆแต่ไม่เคยแสดงตัวเลยและพระเก่งๆเหล่านี้ไม่ค่อยออกตัวนะครับน้อยนะครับหลวงพ่ออ้อนวัดบางตะไนเนี่ยคนรู้จักเนี่ยอาจจะไม่มากแต่แวดวงของคนที่สายนักปฏิบัติหรือว่ารู้จักพระเถราจารย์ในสายเก่าๆเนี่ยเขาจะทราบแล้วว่าหลวงพ่ออ้อนเนี่ยนะถือว่าเป็นนัมเบอร์วันของจังหวัดปทุมธานีของแท้นะครับและไม่ท่านไม่อนุญาตให้ใครไปโฆษณาใดๆทั้งสิ้นแต่งานเนี้ยต้องบอกเพราะว่าถ้าไม่บอกเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่ามีอะไรใครยังไงนะครับต้องแจ้งให้ทราบนะครับอ่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็คอยติดตามชมกันก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ้าวท่านผู้ชมท่านใดสนใจร่วมบุญนะครับขอบคุณพี่อินทนนท์มากครับผมนะ1กองบุญด้วยนะพี่อินทนนท์นะฮะตอนนี้ก็ไป1 2 3 4 5นะครับ6กองบุญนะไปแล้ว6นะฮะผมกองบุญขอบคุณมากๆครับใครอยากจะร่วมบุญนะครับร่วมบุญได้เลยผมมอบยินดีมอบให้เป็นพระกิ่งพระชัยวัฒน์เนื้อนวโลหะพระกิ่งพระพุทธเมตตานะครับวัดสัมพันธวงศ์มอบให้นะครับอันนี้ปกติต้องบอกก่อนนะเขาเช่าบูชากันเนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยเคยเช่าบูชากันลามีมูลค่าราคาเช่าหาสูงถึง 2,900 บาทอันนี้นะ 2,900 บาทอันนี้เนี่ยด้วยความอนุเคราะห์ของเพื่อนที่เขาเก็บรักษามายินดีมอบให้ผมเอามาเปิดบูชาเพียงแค่เปิดบูชาร่วมบุญในกองบุญด้วยผมเอาปัจจัยเข้ากองบุญ700บาทส่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ลงชื่อให้ด้วยนะครับเป็นผู้ร่วมบุญร่วมกันนะครับท่านใดสนใจเรียนเชิญนะครับเปิดไว้ที่40กองบุญนะครับก็ถ้าเต็มยอดแล้วก็จะได้ปิดยอดตรงนี้ถวายปัจจัยให้หลวงพ่อร่วมสร้างทันทีนะครับอ้าวเดี๋ยวในช่วงที่เราจะเบรกกันตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมผมมีชุดเหรียญนะครับจำนวนจำกัดนะท่านผู้ชมชุดเหรียญนะครับเขาเรียกว่าเหรียญกรีบบัวนะครับเหรียญกรีบบัวเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญพรหมนะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปของพระพรหมด้านหลังจะเป็นรูปของหลวงปู่พรหมมาซึ่งท่านเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับพรหม 100% นะครับเหรียญจะมองไม่เห็นนะมันจะเล็กมากเหรียญเนี่ยครับไซส์เนี่ยประมาณสักเล็บมือเล็บโป้งใหญ่กับเล็บโป้งหน่อยนึงนะครับแจ๋วเลยเหรียญหลวงปู่พรหมมาครับนะครับหลังพระพรหมนะครับเหรียญหลวงปู่พรหมมาชื่อของท่านเนี่ยหลวงปู่พรหมมาเขมจาโรนะครับเขมจาโรนะครับวัดสวนผาหินนางคอยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสมัยเมื่อปี2530จังหวัดอุบลราชธานีท่านคือเบอร์1ของจังหวัดนะครับไม่ธรรมดาวันนี้เราได้เหรียญมาผมไม่ออกบูชาเป็นเหรียญแล้วครับผมมีเป็นซองแบบนี้เลยคือจัดไปให้แล้วทั้งเซตเลย3เหรียญจะและมีเพียงแค่6ชุดเท่านั้นแบบนี้นะรายการของเราจัดให้วันนี้สเปเชียลวันนี้มีเพียงแค่6ชุดครับเอาราคาบูชาแบบเช่าที่ไหนก็ไม่ได้แถมจัดส่งให้ในระบบ EMS นะครับ3เหรียญเนี่ยผมจัดว่าเป็น1ชุดนะครับมีแค่6ชุดสนใจด่วนแย่งกันเลยเพราะว่าถูกมากๆการันตีหาไม่ได้แน่นอนชุดหนึ่ง
500บาทหูไม่ฝาดแน่นอนเฉลี่ยแล้วเหรียญ100ไม่ถึง200บาทซึ่งคุณหาไม่ได้นะครับเหรียญมาตรฐานมีโค้ดนะครับเหรียญกรีบบัวหลวงปู่พรหมาผมมีเพียงแค่6ชุดเท่านั้นนะครับ6ชุดเท่านั้นไม่มีมากกว่านี้ไม่มีกันนะครับใครสนใจแจ้ง CF ปิดมาได้เลยเดี๋ยวทีมงานเห็นเขาบอกได้เลยแล้วไปหาเช่าที่ไหนไม่ได้นอกจากรายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์เท่านั้นจึงจะได้แบบนี้นะครับเราจัดให้นะครับไม่ติดตามก็ไม่ได้ไม่ดูก็ไม่รู้นะชุดนี้นะ500บาทเหรียญหลวงปู่พรหมา3เหรียญเหรียญหลวงปู่พรหมาเขมจาโรวัดสวนผาหินนางคอยกรีบบัวนะครับด้านหลังเป็นพระพรหมนะครับสุดยอดเหรียญที่มีประสบการณ์สูงนะครับ3เหรียญ500บาทหาที่ไหนไม่ได้เพราะว่าเราจัดให้กับทางสถานีช่อง8ไทยแลนด์เท่านั้นนะครับอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่นึงครับเข้ามาพบกับรายการแจกจ่ายพระต่อเลยนะครับแหมพอนี่เราเข้ามารายการเสร็จหลายๆคนก็ให้ความสนใจร่วมบุญกันมาตอนนี้มีคนร่วมมาแล้วนะฮะจำนวนทั้งหมด6กองบุญด้วยกันนะครับกองบุญละ700บาทนะครับผมก็ยินดีที่จะนำพระกริ่งพระชัยวัฒน์พระพุทธเมตตาวัดสัมพันธวงศ์มอบให้เป็นของที่ระลึกนะครับสวยงามจับตาจับใจอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นกันในวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะโพสต์ลงไปในไลน์ให้ร่วมบุญกันนะครับก็หวังว่างานบุญนี้คงจะได้สำเร็จไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เรียบร้อยสมบูรณ์ไปอีกงานนึงนะครับเพราะว่าผมก็มีความตั้งอกตั้งใจว่าถ้าได้เต็มกองบุญตามจำนวนกองบุญที่เราได้ตั้งใจหวายไว้ก็คือมีเป้าไว้ที่40ซึ่งตอนนี้ไปแล้ว6ก็จะเหลืออีกเพียงแค่34ก็เหนื่อยน้อยลงนะครับไปหน่อยนึงแล้วก็เมื่อเต็ม34ก็ได้เตรียมปัจจัยถวายหลวงพ่อเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 30,000 บาทนะครับน้อมถวายท่านนะครับที่วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์เป็นทุนในการก่อสร้างค่าของค่าแรงอยู่ในนี้ทั้งหมดค่าสีค่าเสืออยู่ในนี้หมดเลยซึ่งถวายครั้งนี้เป็นการถวายเกินจำนวนที่หลวงพ่อได้ตั้งค่าใช้จ่ายไว้นะครับเพราะว่าทำแล้วเราทำเกินดีกว่าพอทำเกินปุ๊บเนี่ยท่านก็จะไม่บอกว่าเอ้ยตังค์มันขาดมันไม่พออันเนี้ยมันพอเลยแหละมันพอแน่นอน 100% แล้วทำออกมาให้ดีเพราะว่าจะได้มีทุนนะครับว่าเออเป็นแรงขวัญกำลังใจให้กับช่างซะหน่อยช่างก็มีแรงในการที่จะทำให้มันเรียบร้อยสมบูรณ์มากขึ้นนะครับอันนี้นะก็เป็นความตั้งอกตั้งใจที่ผมเองอยากจะทำให้สำเร็จสำลิดผลโดยไวนะครับที่สุดนะครับตรงนี้นะฮะก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะร่วมบุญนะครับก็ CF ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าไปที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์ร่วมบุญได้นะครับยินดีมากๆนะครับกองบุญตั้งไว้นะครับหักค่าใช้จ่ายนะครับที่700บาทมี700บาทจะได้พระกริ่งพระชัยวัฒน์1คู่เดือนนวะพร้อมจัดส่งให้ในระบบ EMS นะครับอันนี้จัดส่งให้เลยนะครับก็ท่านใดสนใจอยากร่วมบุญด้วยขอเรียนเชิญนะครับแล้วก็เดี๋ยวในวันเสาร์เนี่ยก็ได้ของพี่ชูวิทย์ท่านมอบมาให้นะครับเป็นทุนสมทบก็คือเหรียญของหลวงพ่อศิลป์นะจำนวน10คู่ด้วยกันเดี๋ยวจะมาออกในวันเสาร์นะวันไลฟ์สดวันเสาร์นะครับมี10ชุดก็ท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็มาติดตามได้ขอบคุณมากครับผมพี่มงคลตะพัฒน์นะครับ1กองบุญด้วยนะร่วมบุญกันตรงนี้นะครับก็37แล้วนะ1น้อยลงนะครับไม่ท้อก็ไปแล้วตอนนี้ไป7แล้วก็จะเหลืออีกแค่33กองที่ต้องหานะครับว่าใครสนใจใครอยากร่วมบุญนะฮะเดี๋ยวสายอาจารย์เอี่ยมบุญฤทธิ์เดี๋ยวรู้แล้วนะครับพี่ธีรพงศ์มาติดตามรับชมอยู่ด้วยนะลืมทักนะวันนี้นะน้องใบเฟิร์นได้แชร์สตรีมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมนะหลายๆท่านเลยพี่หนึ่งลิศลาติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับนะหลายท่านเลยนะครับมากมายหลายบางคนก็จะเห็นบางคนก็จะไม่เห็นอย่าว่ากันนะคุณโชติของเฮิร์นนะร่วมด้วยนะหนึ่งหนึ่งรายการนะพี่อินทนนท์มาแล้วนะครับพี่วีรัตนานะครับพี่สมศักดิ์สมุทรนะครับพี่นิพิษนะครับพี่หมวยสุรีพี่สาวรักติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับหลายๆท่านเลยนะครับพี่ชูวิทย์ด้วยก็ติดตามรับชมอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้นะครับเอาครับนอกจากชุดนี้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมยังมีของดีนะครับอย่างหลวงปู่พรหมมาเนี่ยให้ท่านผู้ชมชมเนี่ยนะฮะเป็นเหรียญกรีบบัวเนื้อทองแดงนะครับหลังพระพรหมนะครับของหลวงปู่พรหมมาทันท่านนะครับปี2530กว่าออกเซต
3เหรียญเลย3เหรียญนี่เลย3เหรียญนี่นะจัดไปเฉพาะในรายการเท่านั้นนะเฉพาะในรายการคืนนี้ชุดละเพียงแค่500บาทเท่านั้นนะครับไม่ใช่ของแพงครับจัดให้อย่างเบานะครับเนี่ยฮะเซต3เหรียญนี่เลยเหรียญหลวงปู่พรหมมานะครับ3เหรียญนี่เลยเซตหนึ่ง500บาทจัดส่งให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างท่านใดสนใจสอบถามได้เลยนะครับสอบถามได้เลยนะครับแจ้ง CF มาได้เลยนะฮะหรือเข้าไปเป็นแฟนรายการกันที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะครับแอดไลน์1พิมพ์แอดไลน์แล้วก็168นะรัตนโกสินทร์ภาษาอังกฤษครับผมนะเท่านี้นะก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วนะฮะหรือเสิร์ชในยุค Google ก็เจอใน Google ก็เจอนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้ตรงนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับฝากกันไว้ก็แล้วกันตรงนี้นะครับสวัสดีครับน้องน้ำตาลนะติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนอกจากตรงนี้นะครับเหรียญยังได้อีก4ชุดนะเหรียญทั้งหมดมันมีเรามี66นะฮะ6ชุดเท่านั้นไปแล้ว2ได้อีก4นะครับได้อีก4ชุดนะเสียดายว่าถ้าเป็นตอนไลฟ์นะมันจะเห็นชัดไงรายละเอียดจะหมดเร็วมากนะครับต้องบอกว่าความมันมันอยู่ตรงนี้ว่าได้ของดีราคาเบาจัดส่งให้ฟรีนะครับถึงมือไวรวดเร็วเลยนะครับอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ท่านผู้ชมรับวัตถุมงคลเก่งๆก็ถ้าในกรุงเทพเนี่ยไม่เกิน2วันถ้าในกรุงเทพนะไม่เกิน2วันนะครั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องเคลียร์กับผมตอนเช้าก่อนนะถ้าเช้าอ่ะไม่เกิน2ยังไงก็ไม่เกิน2วันแน่นอนนะครับบางทีคนมาเคลียร์มาส่งให้ผมเนี่ยนะกลางคืนบ้างนะมันก็ไม่ทันนะต้องนับวันรุ่งขึ้นนะก็พยายามส่งให้เช้าผมจะส่งก่อนเที่ยงส่วนใหญ่ส่งก่อนเที่ยงนะครับเพราะว่าพอส่งก่อนเที่ยงปุ๊บของเนี่ยบางอันเนี่ยในกรุงเทพมันจะสามารถที่จะส่งภายในวันเดียวเลยแต่ถ้าหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยหรือบางสาขาเนี่ยเขาจับไม่ได้มันต้องเป็นวันรุ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะถัดวันไปนะครับจะบริการให้เร็วที่สุดนะครับท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญแล้วนอกจากเหรียญหลวงปู่พรหมมานะที่เห็นอยู่นะเดี๋ยวทีมงานเขาจะถ่ายพระหน้ากล่องสีแดงๆเนื้อผงนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะพระวันนี้เนี่ยเปิดให้ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นวันแรกก่อนไลฟ์สดวันนี้ผมเพิ่งได้มาร้อนๆสดๆร้อนๆเลยนะครับอันนี้นะครับสดๆร้อนๆก่อนใครเพื่อนเป็นพระปีเก่าครับพระเก่าปีลึกนะพระอยู่ที่เป็นเยอะๆเลยนะสีแดงๆนะพระขุนแผนนะสีแดงๆนะเยอะๆเลยหน้ากล่องสีแดงข้างหน้าเรียงกันเป็นตับเลยเยอะแยะเลยพระผงสีแดงนะครับสีแดงอิฐอย่างนี้นะท่านผู้ชมดูนะอันนี้เขาเรียกว่าพระขุนแผนดาบคู่ของท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีจัดสร้างเมื่อปี2511ผมมี10องค์นะครับ10องค์ท่านผู้ชมดูนะมี10องค์10ชิ้นพระผงอาจารย์ชุมชัยคีรีพิมพ์ขุนแผนหลังจะเป็นตราสัญลักษณ์คือดาบคู่นะครับดาบคู่ชื่อข้างหลังดาบคู่เนี่ยคือดาบฟ้าฟื้นนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านอาจารย์คงท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีท่านจัดสร้างให้กับวัดเขาอะไรสักอันนึงเขาหล่มหรือเขาอะไรเนี่ยนะสักอันนึงร่วมกันกับหลวงปู่หลวงพ่อคงวัดบ้านสวนอันนี้นะเป็นพิมพ์ขุนแผนนะครับท่านผู้ชม10ชิ้นนี้เฉพาะในรายการคืนนี้เท่านั้นเพราะว่าอันนี้ผมให้พิเศษสุดๆเฉพาะคืนนี้เลยหาที่ไหนไม่ได้แน่ๆนะครับพิเศษเฉพาะคืนนี้ในรายการเท่านั้นนะครับในรายการเท่านั้นพิเศษสุดๆพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่าบูชาองค์ละ700บาทเท่านั้นนะครับหาไม่ได้อย่างนี้อีกแล้วนะครับเช่าบูชาเพียงแค่องค์ละ700บาทเท่านั้นให้เฉพาะคืนนี้10องค์นี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยพระขุนแผนรุ่นนี้นะครับปี2511จัดสร้างโดยท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีอาจารย์คงวัดบ้านสวนสร้างให้วัดเขาหล่มหรือเขาอะไรสักอันนึงเนี่ยไปทำบุญเมื่อปี2511เป็นพระผงเสด็จกลับนะครับปี11นะครับที่งดงามสภาพสมบูรณ์เดิมผมให้ราคาสเปเชียล10องค์เฉพาะ10องค์นี้นะครับจริงๆได้มากกว่านี้10องค์นี้เท่านั้นนะมีแค่10องค์นี้บูชาเพียงแค่องค์ละ700บาทเฉพาะคืนนี้จอง CF มาแค่ไหนแค่นั้นผมจัดให้เท่านี้พิเศษคืนนี้นะครับตอนไลฟ์สดจะไม่ได้เท่านี้นะตอนไลฟ์สดขอบวกหน่อยนึง
แต่เนี้ยผมจัดให้พิเศษเพราะว่าคุณคือแฟนรายการเพราะถ้าไปติดตามในรายการก็จะไม่เห็นอย่างนี้นะครับอันนี้นะฮะเราเอามาให้นะครับมี10องค์เป็นพระขุนแผนหลังดาบคู่ด้านหลังดาบเป็นสัญลักษณ์ดาบตัวนี้คือดาบฟ้าฟื้นของขุนแผนนะครับได้อัญเชิญดวงจิตดวงฌานนะครับพ่อขุนแผนพ่อปู่นอโมนะครับสายเขาอ้อผงเขาอ้อมาจัดสร้างชุดนี้จัดสร้างเมื่อปี2511เป็นรุ่นหนึ่งที่มีความโด่งดังมากๆนะครับในเขตพื้นที่ยังพอหาได้แต่คุณหาได้ไม่ใช่ราคาเท่านี้อันนี้ผมจัดให้พิเศษเฉพาะ10องค์และก็เฉพาะคืนนี้เท่านั้นนะครับ10องค์เนี้ยคืนนี้เท่านั้นท่านใดสนใจ700บาทหมดก็หมดแค่นี้นะครับถ้ามีราคานี้ก็ไม่ได้ท่านผู้ชมผมบอกแล้วอันนี้นะคุณเห็นราคาเนี่ย700บาทเนี่ยเฉพาะวันนี้วันเดียววันหน้ามันไม่ใช่700เพราะว่าอันเนี้ยผมขอสเปเชียล10องค์เฉพาะในรายการเท่านั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเล่นหากันองค์นึงเนี่ยประมาณองค์ละ 1,000 กว่าบาทอันนี้เราจัดให้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมประกาศเลยกันในคืนไลฟ์สดวันเสาร์ไม่มีองค์ละ700นะครับองค์นึงเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะจดไปด้วย850บาทนะครับผมคิดถูกสุดแล้ว850บาทเท่านั้นยังไม่ถึงพันนะ850บาทนะครับก็ขอเท่านี้แหละพอได้มีค่าส่งหน่อยนึงอันนี้พิเศษมีแค่10องค์เฉพาะวันนี้เวลาเนี้ย10องค์เท่านั้นนะครับพระขุนแผนพระชุดนี้ทั้งหมดที่คุณเห็น10องค์นะฮะสภาพเดิมปี2511สภาพดีไม่หักไม่ซ่อมสภาพเดิมนะครับและเป็นพระพิมพ์กดมือทั้งหมดด้านหลังนี่จะเป็นสัญลักษณ์ดาบไข้ดาบคือดาบไข้กันนะครับ2อันนะครับเป็นดาบฟ้าฟื้นนะครับพระขุนแผนนะฮะดาบฟ้าฟื้นนะครับอันนี้มีเฉพาะให้แฟนรายการเพียงแค่10องค์คืนนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีต้องรอนู่นเลยรอนู่นเลยคืนวันเสาร์อันนั้น850แต่พอว่ากันใหม่นะครับอันนี้เอาแค่10องค์นี้ผมถือว่าผมขอมาโปรโมชั่นเฉพาะแฟนรายการที่เขาติดตามเราจริงๆเพราะว่าบางทีในช่วงของวันที่อันนี้ถ่ายทอดสดนะครับรายการของเราเนี่ยเป็นไลฟ์สดเลยนะจากทางสถานีโทรทัศน์นะครับชัดเจนนะครับคนอาจจะติดตามยากเพราะว่าเราเป็นสัญญาณของทางสถานีโดยตรงเพราะนั้นเนี่ยบางคนก็ไม่ได้แอดเป็นเพื่อนไม่ได้แอดเป็นไลน์ก็ไม่เห็นผมแชร์ไปบางทีเขาก็ไม่ได้ดูไม่รู้นะฮะอันนี้เราจัดให้แบบพิเศษท่านใดสนใจมีเพียงแค่10องค์เลือกองค์ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้เดี๋ยวกลับไปบ้านมันก็ไม่รู้ละองค์ไหนต้องไหนเลือกองค์อะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคุณเห็นในจอภาพเนี่ยมันไม่เห็นองค์ไหนหรอกแต่ทุกองค์เนี่ยผมบอกกับคุณได้อย่างหนึ่งฟอร์มเนี่ยสมบูรณ์ทุกองค์แล้วราคาไปเนี่ยที่ให้เช่าบูชาวันนี้เป็นสภาพที่เกินราคาอยู่แล้ว 100% นะครับสภาพเขาเดิมอย่างนี้นะครับชัดเจนถ้าองค์สวยๆมากๆที่องค์สวยๆจริงนะแมทมากๆเลยนะองค์นึงเขาเล่นหากันเนี่ย 2-3,000 ขึ้นไปมันไม่มีราคาแบบนี้หรอกครับอันนี้ผมจัดให้ดีที่สุดแล้วนะครับ700บาทเฉพาะแฟนรายการวันนี้คืนนี้เท่านั้นเลือกองค์ไม่ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยมันวุ่นวายเพราะว่ามันมีแค่เฉพาะ10องค์นี้เท่านั้นนะครับแล้วสวยอย่างเนี้ยสภาพเดิมทั้งหมดนะครับขอบคุณมากนะครับสนใจก็สนใจแค่นี้นะครับมีแค่10องค์เท่านั้นผมจัดให้คืนนี้พิเศษที่เหลือวันเฉพาะกันวันเสาร์จะเป็นอีกล็อตนึงล็อตนึงวันเสาร์ก็ดูกันเป็นชิ้นๆองค์ไปนั้นจะเลือกก็ยังไงก็แล้วแต่เลือกได้อันนั้นไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันไม่สะดวกเลือกเพราะว่ามันอยู่ในสถานีนะครับผมไม่รู้จะไปจิ้มองค์ไหนมันลำบากนะครับเอาแจ้งไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวไปชมพาวันนี้พาไปเที่ยวอาสมนะอาสมสำนักสงฆ์เวรุวันครูบากฤษณะนะครับภาพตอนนั้นไม่เคลียร์วันนี้เคลียร์ชัดเจนเป็นรายการแรกนะฮะน่าจะเป็นรายการแรกนะรายการเดียวที่พาท่านผู้ชมไปเที่ยวอาสมครูบากฤษณะแบบทั่วถึงนะไม่เหมือนใครพาไปแบบทั่วถึงเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมครูบากฤษณะวัดสำนักสงฆ์เวรุวันนะครับที่สวนพฤกษศาสตร์นะครับของครูบากฤษณะครับไปรับชมพร้อมกันครับเนี่ยครับเดินทางมาที่อาสมเลยนะเนี่ยครับอาสมครูบากฤษณะนะครับเข้าไปจากปากทางเนี่ยระยะทางประมาณ5กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ5กิโลเมตรโดยประมาณเดินทางเข้าไปอย่างเงี้ยเส้นทางดีข้างในสะดวกสวยงามนะครับแล้วก็หาง่ายนะครับเข้าไปที่อาสมครูบากฤษณะนะครับมีป้ายบอกตลอดทางนะครับนี่ฮะผ่านมาข้างหน้าเนี่ยข้างหน้านี้เลยคือกุฏิที่ท่านเคยพักอยู่นะครับที่ผมเคยมาเคยพักอยู่
ของครูบากฤษณะปัจจุบันท่านอยู่ข้างในแล้วนะครับเนี่ยกุฏิด้านในเนี่ยจะเป็นที่พักของครูบากฤษณะนะครับเนี่ยรัตนแก้วมณีนะครับอาสมสถานของครูบากฤษณะเป็นกุฏิเดิมของท่านนะครับนี่บริเวณภายในโดยรอบของวัดสำนักสงฆ์เวฬุวันปัจจุบันนี้เลยนะครับเสนาสนะต่างๆมีการสร้างขึ้นมาอย่างงดงามสมบูรณ์สวยงามนะครับตามแบบที่ครูบาเขาต้องการนะครับทุกอย่างเลยนะครับปัจจุบันครูบากฤษณะนี่ถ้าจะพบกับครูบานะฮะครูบาท่านอยู่เกือบทุกวันนะครับยกเว้นแต่มีงานกิจนิมนต์นะครับก็ช่วงเวลาเช้าเนาะเช้าเลยนะครับแล้วก็เย็นประมาณ5โมงเย็นครูบาก็จะให้แขกที่มาเข้าหาได้แล้วก็ต้อนรับแขกในช่วงเวลานี้นะครับนี่ครับก็เป็นสระอีกสถานที่หนึ่งใครไปที่นครราชสีมาเดินทางไปทางพิมายนะครับจะตรงเข้าไปพิมายวัดเนี่ยทางเข้าอยู่ก่อนอำเภอพิมายนะครับอยู่ก่อนอำเภอพิมายทางแยกพิมายไม่ไกลอยู่ก่อนนะฮะจากกรุงเทพการจากตัวเมืองนครราชสีมาออกไปขอนแก่นนะครับก่อนถึงแยกพิมายนะฮะก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าเลี้ยวขวาเข้าสำนักสงฆ์เวฬุวันนะครับสวนพฤกษศาสตร์นะครูบากฤษณะสถานที่แห่งนี้แหละที่จริงเข้าไปเลยปากทางเข้าไป5กิโลประมาณสัก5กิโลก็ถึงแล้วนะครับข้างในก็เป็นศาสนสถานนะครับร่มรื่นนะครับไปพักผ่อนได้นะครับอย่างเช่นบางคนไปเนี่ยผมเห็นก็ไปวิ่งบ้างนะไปขี่จักรยานแถวๆนั้นก็มีนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปนะครับก็เยอะนะครับเนี่ยผมก็ไปเก็บภาพมาเป็นสภาพบรรยากาศแล้วก็สถานที่นะครับที่เราไปเก็บมาซึ่งเป็นสถานที่ที่ครูบากฤษณะท่านจำพรรษาอยู่ณที่แห่งนี้นั่นเองนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมนะครับก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่วัดสำนักสงฆ์เวฬุวันนะครับเนี่ยฮะจะเป็นศาสตร์ต่างๆนะหลวงพ่อท่านนับถือเนี่ยก็เป็นศาสตร์ของฮินดูด้วยจีนด้วยนะฮะเยอะแยะเลยหลากหลายนะฮะแล้วก็เป็นวัดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ท่านเป็นพระที่คนในจังหวัดนั้นให้การต้อนรับนะครับแล้วก็ให้การยอมรับมาจนถึงปัจจุบันนี้กว่าท่านจะมาถึงขั้นนี้ได้ไม่ใช่ของง่ายๆของสนุกนะครับเพราะว่าผมเนี่ยรู้จักครูบากฤษณะเนี่ยมานานแล้วนะครับกว่าประมาณปุ๊บๆน่าจะประมาณสัก20ปีโดยประมาณ20ปีแล้วนะครับสมัยที่ท่านยังไม่ดังนะครับยังไม่ดังแล้วก็รู้จักท่านก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็จนชุดที่มีการไปทำข่าวของครูบากฤษณะเนี่ยก็ได้ไปครูบายังมอบพระผงเขาเรียกว่าพระผงกุมพีนะฮะพระผงกุมพีจระเข้คู่มอบให้กับผู้สื่อข่าวซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไปทำข่าวนะครับท่านก็มอบให้เป็นที่ลึกนะท่านก็ไม่มีปัจจัยอะไรแบบช่วยหรอกท่านก็ให้เป็นวัตถุมงคลแจกมานะครับเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวคู่บุญของท่านก็คือสัญลักษณ์ของเทพมรจำแรงนะครับก็คือพ่อศิวะแม่อุมานั่นเองนะครับนี่ฮะเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งองค์เทพต่างๆมากมายนะครับเทพมรจำแรงเนี่ยก็จะเป็นผีเสื้อนะครับมีรูปของหน้าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอยู่ตรงกลางนะครับหน้าเข้าหากันก็โดยการอธิบายของครูบาท่านบอกว่าแทนองค์พ่อศิวะแม่อุมานะครับนี่ฮะแหมเราเดินทางไปจริงครับไม่ได้ไปก๊อปปี้ภาพใครนะนี่ให้ดูเลยว่าเราไปเองและตรงนี้ครับคือบริเวณให้เช่าวัตถุมงคลนะฮะเป็นสถานที่ให้เช่าบูชาขนาดใหญ่นะของทางวัดโดยตรงนะครับข้างในก็จะเป็นร้านให้เช่าวัตถุมงคลเนี่ยเป็นเจ้าๆนะซึ่งเป็นชาวบ้านแถวนั้นแหละนะครับให้เช่าบูชาเป็นล็อกๆนะนี่ฮะอันนี้ครับส่วนกลางเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในกุฏิของหลวงพ่อนะครับซึ่งผมเนี่ยได้มาจากสายตรงส่วนกลางข้างในนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดที่ไปบูชาวัตถุมงคลข้างในนะฮะก็อย่าตกใจนะฮะสุดท้ายก็จะวิ่งมาหาวิตรัตนโกสินทร์เหมือนเดิมนะครับว่าอันนี้ดีกว่าจบนะไม่อะไรไปเองดีกว่าแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผมบอกนะเดี๋ยวไปคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวเขาว่าบอกว่าคุณอยากได้รุ่นไหนคุณมาชี้เสร็จถ่ายรูปส่งมาอย่างเงี้ยประมาณนี้ดีกว่านะแล้วคุณก็จะบอกว่าโอเคจัดให้นะเนี่ยครับคือวัตถุมงคลที่เราเคยเอามาในรายการทั้งหมดนะครับเหมือนกันหมดอันเดียวกันแหละทั้งทุกอย่างแต่คราวนี้ชิ้นใหญ่ๆที่คุณเห็นอย่างเงี้ยที่หยิบชิ้นใหญ่มาส่วนใหญ่คนไทยไม่เช่านะครับส่วนใหญ่คนที่มาเอาเนี่ยคือคนต่างประเทศคนไทยชอบชิ้นเล็กๆนะครับเช่าบูชาชิ้นนึงเนี่ยไม่เกิน 1,000 คนไทยนะแล้วก็เทพบรมจำแรงม้วนเนี่ยจ่าๆเลยนะคือชิ้นละ800นะครับหน้าวัดนะฮะ800บาทหน้าวัด800ถึง 1,000 กว่านะฮะรัตนโกสินทร์เนี่ยตั้งแต่เริ่มสตาร์ตตั้งแต่500ขึ้นไปนะฮะถูกกว่าจัดให้เท่าที่จัดได้นะครับแล้วก็ผมก็เอามาจำนวนหนึ่ง
ส่วนของครูบากฤษณะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่อย่างเนี้ยรับชมเป็นเจ้าของได้วันเสาร์นี้คือวันเสาร์นี้อันที่เลี่ยมเสร็จอ่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้น่าจะมีอยู่จำนวนหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันอย่างแน่นอนคือผมเลี่ยมเต่าเนี่ยเลี่ยมกรอบเงินเนี่ยที่เป็นรูปเต่าอ่ะกันน้ำเนี่ยแล้วมีวัตถุมงคลครูบากฤษณะอยู่ข้างในเนี่ยผมจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าทั้งชิ้นเนี่ยเท่ากับที่คุณไปเช่ากับที่วัดไม่ได้เลี่ยมอะไรเลยด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจัดให้เฉพาะแฟนรายการที่เขามีความศรัทธาจริงๆแล้วเอาไปใช้แล้วของที่เอาไปตรงเนี้ยเอาไปใส่นะครับเพราะว่าคุณใส่ทันทีที่คุณใส่แล้วเดินไปเนี่ยแล้วโชว์มาให้เห็นเนี่ยเขาจะถามว่าของใครและตอนเนี้ยของที่ผมทำในรูปแบบเนี้ยก็มีคนเห็นแล้วก็เอาไปก๊อปปี้ทำแบบเนี้ยหลายท่านแล้วแล้วก็บูชาราคาทะลุโลกนะครับต้องบอกก่อนว่าโคตรแพงเลยทำไมมันขายได้วะแต่เราขายแบบเท่านี้เราไม่ได้เอาเปรียบใครช่วยผมเนี่ยช่วยตรงนี้นะช่วยร้านทำกรอบเงินให้มีงานช่วยเด็กที่เขาเลี่ยมพลาสติกเนี่ยซึ่งเขาหารายได้ของเขาเนี่ยจุนเจือครอบครัวเขาให้มีงานแล้วก็ได้วัตถุมงคลครูบากฤษณะมาเนี่ยบวกกันก็บวกไปตามสเต็ป1 2 3แล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้เช่าหาไปในราคาตรงนั้นแหละเพราะนั้นเนี่ยผมบอกคุณเลยว่าไม่แพงนะครับค่าเลี่ยมพร้อมกรอบเงินเนี่ยถ้าเป็นเหรียญเต่าอ่ะคุณไปเลี่ยมที่ท่าพระจันทร์กรอบเงินนะพร้อมเลี่ยมจะอยู่ที่ราคาค่าเลี่ยมทั้งหมดเนี่ย 1,200 ขึ้นไปจนถึง 1,800 บาทแต่เราเช่าบูชาในเรทที่อยู่ที่ราคาประมาณ 1,500 บาทคือมีวัตถุมงคลด้วยแล้วนะ 1,500 บาทไม่เกิน 2,000 บาทครับเราจัดให้เท่านี้ช่วยเขาเนี่ยก็ช่วยทางอ้อมนะฮะแล้วผมไปเนี่ยโรงงานกรอบเนี่ยเขาก็ต้อนรับโผอย่างดีครับจะเอาแบบไหนสั่งแบบไหนจานสั่งมาเดี๋ยวเขาทำให้แล้วมันได้ตามสเปคที่หนึ่งเราชอบท่านผู้ชมเห็นแล้วก็ชอบถูกใจผมก็ดีใจว่าเออมันเป็นงานที่เราได้ครีเอทออกมาเป็นงานที่หลายๆคนอยากได้แล้วไปหาเช่าที่ไหนมันก็ไม่มีนะครับแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณแหละไม่ใช่ตัวผมหรอกของคุณเลยคุณใส่ไปไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมคอยติดตามงานวันเสาร์ก็แล้วกันจะมีให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยเราเตรียมมาแล้วแต่ไม่ใช่ว่าได้มาเยอะนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะ4ชิ้นเนี่ยตีง่ายๆ4ชิ้นเนี่ยชิ้นละ 1,000 ตีที่ 1,000 นึงเนี่ยก็ 4,000 นะผมไม่ได้ว่ามีเงินถุงเงินถังมากมายแต่ว่าได้ตรงนี้มาปุ๊บแล้วก็เวียนให้ท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็ได้ของใหม่มาเวียนใส่ให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของไปผมก็มีความสุขแล้วแล้วเดินไปไหนเนี่ยได้ส่วนใหญ่ผมจะได้เพื่อนนะฮะถ้าไปงานประกวดเนี่ยเพื่อนมีทุกมุมนะเดินไปไหนมีแต่น้ำเลี้ยงนะฮะจนท้องอืดหมดแล้วแหมกินแต่น้ำนะแถวนี้แหละก็บอกว่ามันมีความสุขในการที่ได้ทำเรื่องราวอะไรดีๆตรงเนี้ยให้กับคนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีความสุขในการทำบุญนะมีคนร่วมบุญผมก็จะมีแรงในการที่จะหางานบุญดีๆไปทำด้วยกันไปร่วมกันนะครับอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแหมขอบคุณมากพี่พลนะพี่พลหลวงพ่อทองนี่ก็เป็นท่านหนึ่งพี่พลจักกระจันออกเมื่อไหร่ส่งมานะจ๊ะจะได้ออกแบ่งปันให้ชาวบ้านนะครับหมดแล้วนะจะบอกให้นะครับจักกระจันลอยองค์รุ่นแรกนะน่าจะเป็นรุ่นแรกนะของพี่พลเนี่ยจัดสร้างให้นะครับก็ผมเนี่ยได้จองมาจำนวนหนึ่งเดี๋ยวมันได้มาออกในรายการของเรานะครับเป็นเจ้าของกันจำนวนหนึ่งไม่มากนะครับร่วมกันนะครับแน่นอนนะครับพี่วราพรติดตามรับชมอยู่ด้วยนะฮะคุณยอดนะติดตามรับชมอยู่ด้วยนะพี่ชนพัฒน์นะพี่ชันชัยนะติดตามรับชมอยู่ด้วยคุณเพิ่มนะครับณพัฒน์นะติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมนะหลายท่านเลยคุณกิติศดานะมาด้วยนะพี่ณรงค์เดชสงสารนะพี่สมศักดิ์ทรงคุณทรัพย์ก็ติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับพี่สวรักษ์นะพี่พรพัฒน์ยังอยู่กันพี่อภิสิทธิ์ด้วยนะครับมากมายหลายท่านเลยทักทายไม่ทั่วถึงอย่าว่ากันพี่มหาศักดิ์ชัยโมมาแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมนะของวันเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะส่งให้นะพี่มหาศักดิ์นะฮะเรียบร้อยแล้วแพ็คส่งเรียบร้อยแล้วแล้วหลายคนถามเวลาสั่งวัตถุมงคลกับทางผมหรือทำบุญอะไรเงี้ยเวลาผมส่งของไปหาคุณเนี่ยถ้าท่านใดที่เป็นแฟนรายการประจำจะรู้ว่าทุกครั้งที่เราส่งของไปให้คุณหรืออะไรแล้วแต่ผมจะถ่ายหน้ากล่องพร้อมกับวัตถุมงคลที่ส่งไปให้คุณเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลที่ส่งไปให้คุณจะตรงตามรูปที่ถ่ายไปให้ตามจำนวนที่ถ่ายไปให้ไม่มีน้อยหรือมากกว่าตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดถ้าเกิดว่าผมจะส่งไปแล้วเนี่ยปัญหารายการมันขาดตกบกพร่องไปท่านผู้ชมดูจากรูปทักท้วงมาได้ทันทีหรือว่าชื่อนามสกุลที่อยู่มันผิด
ทักท้วงได้ทันทีนะครับผมจะได้แก้ไขให้คุณนะครับเพราะของเนี่ยส่งในระบบไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์เขาไม่รู้แต่คุณที่เขียนมาละเอียดชัดเจนเนี่ยผมจะส่งให้คุณตามนั้นเท่านั้นนะครับทุกอย่างนะครับต้องขอขอบคุณมากส่วนเรื่องส่งผิดส่งผิดอะไรเนี่ยนานๆมีทีนึงจะเกิดก็ต่อเมื่อกล่องมันเยอะๆอันนั้นมีสลับมีนะครับไม่ว่าไม่เคยเหมือนกันแต่น้อยมากเปอร์เซ็นต์การส่งผิดพลาดของเราเนี่ยน้อยลงไปเยอะมหาศาลนะครับอยู่ที่ข้อมูลที่คุณส่งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำบุญกองไหนก็แล้วแต่แจ้งยืนยันด้วยนะครับเพราะว่าทีมงานก็จะได้ไม่หลุดแล้วก็ได้สรุปให้หลังจากที่คุณยืนยันแล้วนะครับขอบคุณมากๆเราทำเป็นกระบวนการแรกๆอาจจะดูขัดๆเขินๆเพราะคุณไม่เคยเจอระบบแบบนี้พอมันผ่านไปสักระยะหนึ่งคุณจะเริ่มกินแล้วคุณจะเริ่มทำให้มันถูกต้องด้วยกันแล้วระบบแบบนี้มันจะไม่มีใครหลงอ่ะไม่มีใครหลงใครนะครับก็ยืนยันตามนั้นนะฮะก็นี่แจ้งให้ทราบเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งบางทีเนี่ยท่านผู้ชมที่ติดตามและชมอยู่เป็นเจ้าของบริษัทเป็นแผนกบริหารมันต้องมีความละเอียดรอบคอบไงเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำแล้วมันการเป็นการฝึกนิสัยของเราด้วยในตัวให้เรามีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะครับอ้าวเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยย้อนไปดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมี BDR อยู่อีก2ตัวให้ท่านผู้ชมชมก็คือย้อนเรื่องของทำบุญเนี่ยพระพุทธบาทน้ำทิพย์เนี่ยอีกครั้งนึงแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูพระกริ่งที่ผมให้ร่วมบุญบูชาชุดนึง700บาทนะครับอีกครั้งนึงนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เห็นละก็จะเห็นอีกทีนึงคือวันเสาร์เลยแบบมาดูแบบชัดๆเลยนะครับอีกทีนึงแล้วก็เปิดรับจองตรงนั้นวันพรุ่งนี้นะแอดไลน์นะแล้วก็อีกอันนึงนะครับไม่มีใครเอามาออกเลยแม้แต่คนเดียวผมบอกได้เลยมีอย่างเดียวใน YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่มีวันนี้จะนำเรื่องราวประวัติของหลวงปู่ศิลป์วัดละหันใหญ่มาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนิดนึงนะฮะเราไกด์มาให้เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนจะถึงตรงนู้นเราไปดูนะรอยพระพุทธบาท7รอยนะครับที่วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์อีกครั้งนึงแล้วท่านผู้ชมดูนะฮะพระกริ่งหน้าตาเป็นอย่างไรเราจะให้ดูกันแล้วก็ไปร่วมบุญกันที่นี่ครับผมนะอ่ะไปรับชมเรื่องราวของวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์พร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมแด่พระข่าวสารงานบุญตามวัดต่างๆที่มีให้เราได้ออกไปเที่ยวไปทำบุญได้ออกไปทำหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเพื่อร่วมกันทำนุบำรุงและก็สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามีอยู่มากมายมีอยู่ทั่วไปแทบทุกวัดเลยนะครับอีกหนึ่งวัดและอีกหนึ่งข่าวสารงานบุญที่รายการขอนำมาฝากท่านผู้ชมกันในช่วงนี้มาจากทางวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านอุดมทรัพย์ตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะครับวัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์แห่งนี้ปัจจุบันมีท่านพระอาจารย์บุญมีเขมธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสภายในวัดก็มีสิ่งสำคัญมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมายให้เราได้มากราบไหว้สักการะบูชากันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่และพระพุทธเจ้า28พระองค์ที่อยู่รายรอบมีสมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่ปางพระนิพพานและพระพุทธเจ้าทั้ง118พระองค์ที่สำคัญที่ทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนและผู้แสวงบุญจากทั่วประเทศนั่นก็คือพระพุทธบาทน้ำทิพย์หรือพระบาท700นะครับซึ่งถือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่มีที่นี่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ยังคงความเป็นธรรมชาติยังคงเป็นรอยดั้งเดิมแท้ๆที่มีความสวยงามสมบูรณ์ที่สุดโดยพระบาททั้ง7รอยนี้ก็ประทับปรากฏอยู่บนแผ่นหินที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีนะครับซึ่งก็มีทั้งแบบที่เรามองเห็นได้ชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างบางรอยสามารถมองเห็นรอยนิ้วได้ครบเห็นวงพระธรรมจักรได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับที่ผ่านมาด้วยความเชื่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจึงมีผู้แสวงบุญเดินทางมากราบไหว้สักการะมาบนบานสารกล่าวอธิษฐานขอพรขอบารมีในเรื่องต่างๆกันอยู่มากมายเสมอๆโดยส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของการประกอบอาชีพการทำมาค้าขายเช่นการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์และก็มีความเชื่อนะครับว่าน้ำที่ไหลผ่านรอยพระพุทธบาทคือน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เสมือนน้ำพระพุทธมนต์ที่เมื่อใครได้นำไปอาบหรือว่าดื่มกินก็จะสามารถรักษาโรคร้ายต่างๆให้หายขาดได้อันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลกันนะครับแต่จากความสำเร็จความสมหวังดังคำที่ได้อธิษฐานและจากการเล่าขานกันปากต่อปากทำให้ที่ผ่านมาวัดแห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนและผู้แสวงบุญกันอย่างแพร่หลายนะครับและด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการน้อมถวายบูชาแห่งรอยพระพุทธบาทเพื่อน้อมถวายบูชาคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต
ัจจุบันทางวัดจึงมีโครงการจัดสร้างมณฑปสร้างหลังคามุงรอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์แห่งนี้ขึ้นซึ่งตอนนี้ทางวัดก็ได้ดำเนินการกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการและจำเป็นต้องอาศัยแรงบุญแรงศรัทธารวมทั้งต้องใช้ปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากการก่อสร้างถึงที่เราสามารถร่วมบุญได้ในตอนนี้นั่นก็คือบุญในส่วนของการซ่อมแซมทำถนนเข้าวัดเพราะปัจจุบันด้วยสถานที่ตั้งวัดด้วยถนนหนทางที่ยังเป็นถนนลูกรังหน้าฝนแบบนี้ย่อมมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำไหลหลากน้ำกัดเซาะทำถนนหนทางพังเสียหายซึ่งตอนนี้ทางวัดก็กำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมกันอยู่ฉะนั้นท่านใดที่มีความศรัทธาก็สามารถร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกับทางวัดแห่งนี้กันได้ใครที่สะดวกเดินทางมาทำบุญที่วัดได้โดยตรงก็มากันได้ที่วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ที่บ้านอุดมทรัพย์ตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกับทางวัดได้เช่นกันเพราะบุญใหญ่ๆเช่นนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดใกล้หรือไกลก็สามารถร่วมบุญกันได้ถ้าใจของเรามีความศรัทธานะครับคือรอยพระพุทธบาทน้ำทิพย์นะครับที่เราได้รวบรวมภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็บริเวณโดยรอบที่เห็นขาวๆนี่ครับคือบริเวณรั้วที่เราจะได้นำปัจจัยไปร่วมกันสร้างล้อมรอบรอยพระพุทธบาทนะครับซึ่งมีทั้งหมด7รอยด้วยกันนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับเยอะนะฮะ7รอยนะครับเบื้องต้นเราถวายไปแล้วครั้งแรกที่เจอหน้าเลยนะ 4,000 แล้วก็ได้โอนถวายไปอีก 10,000 นะครับอันนี้ถวายทำส่วนอื่นไม่เป็นไรทำเลยเนี่ยฮะก็คือใบที่ท่านเขียนมาให้ผมนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการที่จะทำรั้วล้อมรอบรอยพุทธบาทเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่ 20,000 กว่าครับผมนะผมก็เลยบอกว่าถ้า 20,000 กว่าอันนี้จบใช่ไหมหลวงพ่อบอกใช่ 100% งั้นเดี๋ยวผมหาปัจจัยน้อมถวายที่ 30,000 เกินจำนวนเห็นไหมฮะเกินจำนวนเนี่ยมันยิ่งกว่า 100% นะครับท่านจะได้ไปทำส่วนอื่นนะหรือว่าเร่งช่างให้มันเร็วขึ้นทำให้มันเรียบร้อยขึ้นทำให้มันสวยงามขึ้นอาจจะมีการประดับประดามากกว่าเดิมหน่อยนึงอาจจะได้ของแถมอย่างอื่นอะไรเงี้ยว่าไปก็เป็นบุญที่มันเยอะขึ้นที่มันดีขึ้นนะฮะเราทำให้มันเรียบร้อยสมบูรณ์และรวดเร็วที่สุดตรงนี้นะครับเนี่ยครับก็คือเป้าหมายที่เราได้เตรียมไว้ปีนี้ก็จะได้เป็นงานชิ้นงานหนึ่งนะฮะที่พวกเราอ่ะที่แฟนรายการนะฮะคนที่มีความศรัทธาบางคนก็ยังไม่เคยทำบุญมาก่อนนะฮะไม่รู้ว่าทำหรือเปล่าอะไรล่ะคุณเห็นภาพตลอดแน่นอนชัดเจนนะครับแล้วตอนนี้ก็มีคนมาร่วมบุญกับผมแล้วเนี่ยตอนนี้นะฮะ6 7กองบุญนะฮะ7กองบุญนะครับท่านใดสนใจนะครับกองบุญละ700บาทผมเตรียมพระกริ่งพระชัยวัฒน์นะครับพระพุทธเมตตานะครับวัดสัมพันธวงศ์มอบให้เป็นของมงคลที่ระลึกอันนี้ของให้ทำบุญนะครับของมอบให้ทำตอนทำบุญยินดีมอบให้นะครับมีอยู่ตั้งกองบุญไว้ที่40กองนะครับแค่นี้ก็จะได้ปัจจัยที่จะไปปิดชุดจัดสร้างกำแพงแก้วล้อมรอบรอยพระพุทธบาทครบถ้วน 100% แล้วเรียบร้อยตรงนี้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าท่านใดสนใจท่านใดพอมีกำลังจะร่วมบุญด้วยกองบุญ700บาทอันนี้ผมให้เป็นของที่ระลึกนะครับร่วมบุญกันนะครับหักค่าใช้จ่ายหน่อยเดียวนิดเดียวที่บอกไว้คือหน่อยนึงก็ส่วนใหญ่เป็นค่าส่งค่าจัดการอะไรหน่อยเดียวแค่นั้นเองที่มันต้องจ่ายที่เหลือก็จะเข้ากองบุญสมทบสร้างกำแพงแก้วตรงนี้มันจะได้จบไวท่านผู้ชมเห็นป่ะผมเนี่ยเอาวัตถุมงคลของผมเองมาออกเนี่ยจำนวนเดียวนะไม่ได้เยอะนะครับนิดหน่อยคือจะได้มากได้น้อยเนี่ยก็ได้มามีอันเนี้ยที่ผมคิดว่าสวยงามคุ้มค่าแล้วก็ทรงคุณค่าแล้วก็ควรที่จะมอบให้กับคนที่มีความศรัทธาจริงมอบให้เป็นพระกริ่งนะก็คือพระไพศาลชิยะคุรุไวทูระยะประภาตถาคตพระพุทธเจ้าพระหมอยานะครับใครที่เจ็บที่ป่วยได้ร่วมสร้างร่วมบุญทำกำแพงแก้วอันนี้สงฆ์มันก็เหมือนกับสร้างรั้วสร้างบาเรียนะคุ้มกันตัวเรานะครับเป็นภูมิให้กับตัวเรานะครับอันนี้เป็นหลักแล้วก็คุ้มครองดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเรานะนี่พระกริ่งพระชัยวัฒน์ชื่อก็บอกแล้วพระชัยวัฒน์คือเรื่องของอำนาจบารมีนะครับอันนี้ส่งเสริมนะพระชุดนี้คุณได้ไปโดยบริสุทธิ์คือทำบุญร่วมบุญผมมอบให้ไม่ได้ให้เช่านะครับทำบุญแล้วผมให้อันนี้เป็นพระส่วนตัวที่ผมได้มาแล้วผมก็มอบให้เป็นที่ระลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆครับราคาค่างวดจะกำหนดจริงๆจะกำหนดเท่าไหร่ก็ไ
แต่ว่าผมตั้งไว้ดูเนี่ยคือปิดกองบุญเนี่ยจะได้จบไปเลย 100% แค่นี้เหนื่อยแค่นี้เองท่านผู้ชมทำมาก็ได้ไปนะครับมูลค่าราคาพระคุณไม่ต้องเช็คหรอกเพราะว่าพระชุดนี้สร้างเมื่อปี2543เนี่ยเขาเล่นหากันตั้งแต่ราคาเก่าๆก็คือ500 800 700 1,000 นึงสูงสุดที่ผมเห็นคือ 2,900 อันนี้ผมทำบุญ700ผมมอบให้ไปเลยนะครับท่านใดสนใจก็เรียนเชิญนะครับแจ้ง CF แจ้งมาได้เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะโพสต์ลงไปในไลน์ก็หวังว่าตรงนี้ในสงผลบุญที่เรามีความตั้งอกตั้งใจในการทำครั้งนี้จะได้สำเร็จสำลิดผลในวันพรุ่งนี้โดยไวนะเพราะว่าอันนี้ผมเปิดให้ทำบุญในนี้เลยในไลน์นะครับถ้าได้ครบก็จะปิดโครงการนี้นะอย่างรวดเร็วปิดโครงการนี้หมายถึงว่าปิดไม่ต้องไปหารายได้ตรงนี้ไปแล้วครบแล้วถวายแล้วก็ทำเลยให้แล้วเสร็จ 100% นะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามตรงนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับประวัติของหลวงพ่อศิลป์วรหันใหญ่จังหวัดระยองนะครับหลายๆคนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักได้ยินแต่ชื่อจากหลังรายการไม่รู้บางทีก็ไปมาเช่าโดยที่เราก็ไม่รู้ข้อมูลหรอกอ่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับหลวงพ่อศิลป์วัดระหันใหญ่หน้าตาเป็นอย่างไรดีอย่างไรมีวัตถุมงคลอะไรที่น่าสนใจไปติดตามรับชมพร้อมกันครับเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออกเป็นศิษย์สืบสายธรรมหลวงปู่เพ่งศาสโนอดีตเจ้าวาดวัดระหันใหญ่และหลวงพ่อรักวัดหนองกระบอกหลวงพ่อศิลป์เป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระแท้ที่น่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งชื่อเสียงของหลวงพ่อศิลป์โด่งดังมานานเป็นที่กล่าวขานในหมู่ศิษย์ชาวระยองและภาคตะวันออกเป็นยิ่งนักถึงความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์และจริยวัตรของหลวงพ่อทำให้ท่านได้รับกิจนิมนต์ไปนั่งปลดปลุกเสกวัตถุมงคลในพื้นที่ภาคตะวันออกและพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลสำคัญสำคัญของประเทศพระครูสุภัทธาจารคุณหรือหลวงพ่อศิลป์พัทธาจาโรพระเกจิชื่อดังแห่งภาคตะวันออกเป็นศิษย์สืบสายธรรมของหลวงปู่เพ่งศาสโนอดีตเจ้าวาดวัดระหันใหญ่และหลวงพ่อรัฐวัดหนองกระบอกสิริอายุได้90ปีพรรษาที่67ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดระหันใหญ่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองมีนามเดิมว่าศิลป์สุขมากเกิดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2471ที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครอบครัวประกอบอาชีพทำนาอายุย่าง20ปีเข้าราชการทหารเกณฑ์เป็นระยะเวลา2ปีก่อนปลดประจำการครั้นเมื่ออายุ24ปีเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่14กรกฎาคม2494เวลา 15:30 นที่อุโบสถวัดละหารไร่ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองโดยมีพระครูวิจิตธรรมานุวัตรหลวงพ่อรัฐเป็นพระอุปชาพระอธิการเพ่งศาสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูเกี้ยงเป็นพระอนุสาวนาจารย์สังกัดมหานิกายได้รับฉายาว่าพัทธาจาโรวัดละหารใหญ่นั้นมีพื้นที่ตั้งวัดอยู่ใกล้กับวัดละหารไร่ดังนั้นหลวงพ่อศิลป์จึงมีโอกาสได้ไปกราบนมัสการและรับใช้หลวงปู่ทิมอิสริโกแห่งวัดละหารไร่เจ้าตำรับขุนแผนผงพายกุมารอยู่เสมอในสมัยที่หลวงปู่ทิมนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่พร้อมทั้งได้ร่ำเรียนวิชาคมไปด้วยอีกทั้งท่านยังร่ำเรียนวิทยาคมโดยตรงจากหลวงปู่เพ่งและหลวงพ่อรัฐวัดหนองกระบอกผู้สืบทอดพุทธคมจากหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกเจ้าตำรับแพะเมตตาหรือลั่นแห่งเมืองระยองหลวงพ่อศิลป์เป็นพระที่ใฝ่ศึกษาหาความรู้ทางพระเวทวิทยาคมด้านต่างๆท่านได้ศึกษาอยู่กับหลวงปู่เพ่งศึกษาวิทยาคมพื้นฐานศึกษาวิชาสร้างแพะมหาเสน่ห์และโชคลาภและศึกษาวิชาสร้างหนุมานขุนแผนชูชกและอื่นๆอีกมากมายในครั้งนี้ท่านได้พบกับสหธรรมิกคนสำคัญท่านหนึ่งคือหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับจังหวัดระยองในฐานะเป็นศิษย์หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่เหมือนกันห
ลวงพ่อสินได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อปีพ.ศ. 2542และต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูสุภัทธาจารคุณการสร้างวัตถุมงคลไม่ได้จัดสร้างบ่อยนักนานครั้งในวาระพิเศษจึงจะมีการจัดสร้างสักครั้งหนึ่งเนี่ยครับก็คือเรื่องราวของหลวงพ่อสินหรือหลวงปู่สินที่เราได้รู้จักกันนะครับวันนี้ก็คงจะได้รู้จักมากขึ้นนะครับว่าทำไมเนี่ยถ้าผ่านมาท่านผู้ชมสังเกตนะ2เดือนเนี่ยทำไมผมถึงเอาแพะมาให้ท่านผู้ชมได้เช่าก็ด้วยเหตุนี้แหละนะบางทีไม่ได้เล่าถึงตรงนั้นคือท่านเป็นลูกศิษย์นะครับของหลวงพ่อเพ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรัตน์วัดหนองกระบอกหลวงพ่อรัตน์เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออ่ำเรือเก่านะครับเล่าให้ฟังนิดนึงนะเท้าความไปว่าที่มาของแพะทำไมมันดังแล้วแพะนี่นะมันต้องเป็นสายตะวันออกนะคือสายระยองนะคุณจะไปแพะที่สงขลาไปแพะที่เชียงใหม่ไปแพะที่อุบลอุดรไม่ได้มันไม่ได้แพะที่เนี่ยอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับแพะหลวงพ่ออ่ำเรือเก่าหรือว่าหลวงพ่ออ่ำแห่งวัดหนองกระบอกนะครับเป็นแพะอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับแพะตัวเล็กๆตัวหนึ่งถ้าแท้ๆดูง่ายเป็นที่ยอมรับแพะตัวเนี้ยตัวเหยียบแสนนะครับไม่ใช่ของถูกนะครับหลวงพ่ออ่ำเรือเก่าแล้วก็หายากแล้วก็ลองมาเป็นแพะของหลวงพ่อรัตน์วัดหนองกระบอกหลวงพ่อรัตน์เนี่ยของแท้ๆเนี่ยผมมีอยู่นะเป็นแพะรุ่นสุดท้ายเขาเรียกว่าแพะแบนนะแพะแบนผมก็ใส่สร้อยคอเป็นลวดทองมาทำแล้วก็พันกิดไว้นะฮะก็ไปลื้อหน่อยไม่รู้อยู่ไหน นะแพะแบนแล้วรุ่นสุดท้ายได้มาจากมืออาจารย์ชินพรแพะเนี่ยนะดังเพราะเป็นของหลวงพ่ออ่ำหลวงพ่ออ่ำดังเพราะเรือเก่าเรือเก่าเนี่ยมันมีอย่างนี้หลวงพ่ออ่ำเนี่ยแกเป็นเกจิอาจารย์ของจังหวัดระยองเนี่ยเป็นรุ่นที่เรียกว่าอาวุโสกว่าหลวงปู่ทิมนะครับหน่อยสักหน่อยหนึ่งไม่เยอะนะหน่อยหนึ่งเป็นปรมาจารย์สายความเมตตาอันดับต้นๆเลยแล้วจังหวัดระยองเนี่ยเป็นพระในสายเมตตาเนี่ยเยอะมากนะครับอย่างของหลวงพ่อท่าพระกระบอกขึ้นพึ่งเนี่ยสี่พึ่งเนี่ยเท่ากับหัวไม้ขีดไฟหัวหนึ่งชิ้นหนึ่งนะฮะห้าหกพันนะครับอันนี้เรื่องจริงนะฮะผมออกรายการไปหมดแล้วนะเหลืออยู่นิดหน่อยผมเก็บไว้ไม่ได้ออกให้ใครเยอะแยะนะผมออกชิ้นหนึ่งก็ 4-5,000 เท่านี้นะเลี่ยมทองนะคราวนี้หลวงพ่ออ่ำเนี่ยแกดังตรงที่ว่าอ่ำหลวงพ่ออ่ำเรือเก่าฉายาแกเนี่ยมันมีที่มาว่ามีชาวประมงท่านหนึ่งที่จังหวัดระยองเนี่ยนะเขามีเรือเก่ากับเรือใหม่หลวงพ่อบิณฑบาตมาในตอนเช้าก็ได้เจอนะครับแล้วก็เหมือนกับปรามาสพระนะปรามาสวิชาอาคมของท่านน่ะว่าจะดีจริงเหรอจะเจ๋งจริงเหรออะไรเงี้ยจะมีอะไรพิสูจน์ให้เห็นว่าแน่ท่านแน่จริงๆก็ท่านก็บอกว่าเอาเนี่ยเรือเองกับเรือข้ามาขายแข่งกันบอกเนี่ยเรือเองกับเรือข้ามาขายแข่งกันเรือหลวงพ่ออ่ำมันคือเรือเก่าเรือเก่าแบบแต่ยังใช้งานได้นะไม่ใช่ว่าเรือสภาพผุใช้งานไม่ได้เรือเก่ากว่ากับเรือใหม่ขายราคาเท่ากันแต่คนที่มาซื้อเนี่ยปรากฏว่าไม่ซื้อเรือใหม่ของเจ้าของชาวประมงแต่ไปซื้อเรือเก่าของหลวงพ่ออ่ำก่อนที่หลวงพ่อจะขายอ่ำจะขายอ่ะหลวงพ่ออ่ำนั้นเสกเรือคำนี้ไว้แล้วปรากฏว่าเขามองอ่ะมองเรือเก่าว่าซื้อเรือเก่าไม่ซื้อเรือใหม่อันเนี้ยเป็นเรื่องราวที่เขาโจทย์ขานกันมาถึงปัจจุบันเลยนะว่าสุดยอดแล้วก็วัตถุมงคลเนี่ยมีเพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองของหลวงพ่ออ่ำที่คนเขายอมรับนับถืออันดับหนึ่งคือแพะที่แกะจากเขาควายฟ้าผ่านะครับมันไม่ใช่ของง่ายถ้าท่านผู้ชมสังเกตเพราะนั้นเนี่ยควายตัวหนึ่งจะถูกฟ้าผ่าตายแล้วไปเอาเขามาทำแพะคุณคิดว่าอันหนึ่งจะได้แพะกี่ตัวโหมันยากมันได้เยอะนะแต่ก็ไม่ได้ว่ามากแล้วคนแกะมันก็คงแกะต้องแกะหลวงพ่อแบบเนี้ยแกะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแล้วงานการมันจะไม่ต้องทำเลยเหรอนะสมัยก่อนเนี่ยคนที่มาแกะให้เขาแกะด้วยความศรัทธานะครับเขาไม่ได้รับจ้างอะไรมากมายนะครับสมัยก่อนที่ผมไปกดพระทำพระร่วมกันกับให้กับพระอาจารย์วาดเนี่ยมันไม่มีค่าตัวค่าอะไรนะมีน้ำขวดหนึ่งนะพี่เขาหยิบมาให้แค่นั้นเองนะนั่งกดกับท่านนะเป็นวันๆสมัยก่อนยังอยู่กับพระเดี๋ยวผมอยู่เป็นวันไม่ได้อยู่เป็นแป๊บเดียวอยู่ไปเช้าก่อนจะกลับบ้านเนี่ยเย็นเลยอยู่ต้องอยู่คุกคีตรงนี้ถึงจะถึงวันนี้ถึงเราถึงได้มีความเข้าใจนะโดยเฉพาะขออาจารย์วาดเนี่ยผมบอกเลยผมอยู่คุกคีเป็นวันนะครับแล้วก็ได้เห็นกระบวนการที่ท่านทำงานทำพระทุกอย่าง
อันนี้คือประโยชน์ที่อยู่กับพระถ้าเราอยากจะเรียนรู้เราต้องไปอยู่คลุกคลีเท่านั้นไปอยู่เพียงแป๊บแป๊บแวบไปแวบมาเช่าทุกคนกลับไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรเลยต้องอยู่แล้วได้คุยได้ฟังได้เล่าฟังเรื่องราวท่านเล่าให้ผมฟังน่าจะเป็นคนเดียวนะกล้าพูดเลยว่าหลวงตาว่าเนี่ยเล่าให้ผมฟังเรื่องราวชีวิตของท่านแต่เสียดายณวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนที่มีสตุ้งสตางค์อะไรมากมายซื้อเครื่องมือในการบันทึกเสียงและก็ไม่ได้อะไรไปมากท่านเล่าให้ฟังกับตาโย่งเล่าให้ผมฟังเนี่ย1ชั่วโมงครึ่งนะครับเรื่องราวของท่านผมก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างเรื่องราวปฏิปต่อเรื่องราวเกี่ยวกับของพระอาจารย์800บางหลวงปู่กลิ่นแล้วก็มาหลวงพ่อทองสุขเล่าเป็นคร่าวๆให้ฟังเท่านั้นเองแล้วเรื่องราวความเป็นมาอย่างไงเหมือนกันหลวงพ่ออ่ำก็ได้รับการสืบทอดอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆแต่ก็มีคนบันทึกไว้แล้วหลวงพ่ออ่ำเนี่ยหนึ่งในสายวิชาหนึ่งที่ได้ไปมาก็ตกทอดมาถึงหลวงปู่ทิมเหมือนกันนะครับแล้วก็สายหลวงพ่ออ่ำเนี่ยก็ลงมาถึงหลวงพ่อรัตน์หลวงพ่อรัตน์ก็มาถึงหลวงปู่สินหลวงปู่สินก็รับสืบทอดวิชาน่าจะโอเคที่สุดก็คือแพะกะลิงนะอันดับต้นๆเนี่ยแพะกะลิงนะครับเป็นหลักเลยผมก็เลยเอาแพะมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเจ้าของกันตอนหลังเนี่ยแพะนั้นมันทำไม่ทันและไม่สามารถที่ทำได้เยอะๆอย่างคนลูกศิษย์ลูกหาที่เขาต้องการที่ท่านผู้ชมได้แพะจากรายการนี้ไปกว่าจะได้มาเนี่ยไปบีบคอมันมาเนี่ยหลายครั้งนะครับครั้งนึงได้มาเนี่ยบางที5ตัว10ตัว3ตัวได้เยอะสุด15ตัวแล้วก็มาออกในรายการหมดแป๊บเดียวหมดผมก็มีเหลืออยู่จำนวนนึงเดี๋ยวเผื่อจะถามแกว่าพอมีเหลือมั้ยเดี๋ยวเข้ามาให้เนี่ยมันสืบมาจากหลวงพ่ออ่ำคุณเก็บไว้เถอะคุณเช่าไปแล้วหรือเช่าอีกก็เช่าไปนะครับมันมีไม่มากหรอกมันก็มีอยู่จำนวนจำกัดนั่นแหละอันนึงที่ผมเอามาช่วงนี้แล้วเดี๋ยวจะลงเป็นคิวต่อไปของแอดไลน์168แล้วนะครับศิลป์ก็คือพระขุนแผนเนื้อผงว่านดอกทองหลวงพ่อศิลป์พร้อมกันกับแพะหล่อรุ่นแรกอุดเกศาจีวรพลอยผงพายกุมารจะจับเป็นคู่กันอันนี้เดี๋ยวจะมีออกในรายการทางแอดไลน์168แล้วนะครับศิลป์เป็นคิวต่อไปนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเพื่อนกันที่แอดไลน์168แล้วนะครับศิลป์ก็จะมีของสะสมสเปเชียลพิเศษอย่างเงี้ยให้ท่านผู้ชมสะสมกันนะครับก็ที่อื่นก็จะมีทักเช้าทักเย็นแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แล้วมันน่าเบื่อคือเราตรงประเด็นเลยเอามีแบบนี้แบบนี้มาให้คนชอบวัตถุมงคลติดตามเว็บติดตามเพจ168ดีไม่ได้มีทุกวันถูกป่ะที่มีไว้เพื่ออะไรวะยืนยันการจองโอนเงินกันรู้กันแค่นี้นานๆโพสต์ลงไปทีเพื่อที่ให้คนรู้ว่ามีอะไรออกบ้างเท่านั้นเองเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังว่าประมาณนี้นะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ได้ไปนะวัตถุมงคลดีๆตัวนี้เก็บรักษาไว้นะครับแล้วก็ยังมีของดีๆเนี่ยเอามาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักอีกเยอะนะครับแล้วตอนนี้ผมบอกท่านผู้ชมนะผมกำลังรวบรวมเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมีฉายาว่าพระอรหันต์ผีบ้านะครับหนึ่งเดียวของพระอาจารย์มั่นพุทธโตเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นเป็นคู่ปรับกับหลวงปู่ตื้อที่ไม่ธรรมดาบอกแค่นี้ไปเปิดหาเดี๋ยวก็เจอนะกำลังรวบรวมอยู่ถ้าได้จำนวนหนึ่งนะครับจะเอามาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้รู้จักหลวงพ่อท่านนี้เพราะว่าผมบอกว่าคนดูรายการเราเยอะแล้วพอเราเผยแพร่ไปปุ๊บเนี่ยของหาไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็ให้พวกทีมงานผมไปหามาก่อนนะแล้วก็ได้มาราคาไม่แพงเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ราคาเบาๆเก็บกันได้ใส่วัตถุมงคลดีๆเอาไปใช้และหลวงพ่อองค์นี้แม้ฉายาจะเป็นอย่างนี้จากหลวงปู่ตื้อเป็นคนตั้งให้นะครับแต่ท่านเนี่ยเป็นพระที่สุดยอดในเรื่องของฤทธิ์บารมีต่างๆเนี่ยมากมายและเป็นพระที่ปฏิบัติเหมือนคล้ายๆกับหลวงพ่อทิมเลยคือเรียนแล้วต้องให้รู้จริงและใช้งานได้เท่านั้นโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเจ๋งเลยอ่ะเพิ่งได้รับฟังเรื่องราวของแกมาไม่ธรรมดานะแล้วก็ได้เจอลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะถ้าไปอ่านเรื่องราวประวัติของท่านแล้วบอกได้เลยว่าเออแปลกแต่วันนี้ท่านเป็นใหญ่มากนะท่านได้รับตำแหน่งระดับเรียกว่าระดับของจังหวัดไปเรียบร้อยระดับภูมิภาคอย่างนี้ว่านะขนาดนั้นเลยนะระดับถ้าบอกว่าเป็นผู้ว่าเนี่ยถ้าเป็นในจังหวัดเนี่ยใหญ่สุดคือผู้ว่าอันนี้คือใหญ่สุดของสงฆ์เดี๋ยววันหลังผมจะเอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังแต่อาจจะต้องขออนุญาตท่านก่อนว่าเอามาเผยแพร่ได้ไหมเพราะว่าท่านไม่ค่อยจะยินยอมให้ไปเผยแพร่เท่าไหร่นักกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะหาว่าท่านไปอวดอุตริก็ท่านก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับแต่ก็คงจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับพระแบบเนี้ยคือพระผมบอกเลยพระที่เราเจอมาแล้วพระเก่งๆเนี่ยพระเก่งๆเนี่ยไม่ได้ดังมากนะครับแต่เก่งจริงๆนะครับแล้วของเนี่ยวัตถุมงคลต่างๆหรือของที่ลึกต่างๆของท่านเนี่ยหาได้ยากจริง
นะครับแม้ราคาจะไม่สูงนะครับแต่หาได้ยากแบบยากมากๆยากจริงๆนะครับเนี่ยผมก็จะหาจะเป็นกรุ๊ปพระแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้สะสมกันบอกได้เลยว่าดีจริงๆนะครับมากมายนะครับหลายๆคนก็บอกว่าโอเคมากนะครับเนี่ยฮะว่าของดีอย่างนี้ต้องคอยติดตามรายการเรานะจับกระแสพระเราจะเอามาท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเอาเดี๋ยวเน้นย้ำเรื่องของทำบุญนิดนึงนะครับต้องขอขอบคุณหลายๆท่านเลยที่ร่วมบุญกันมานะครับเห็นความศรัทธาที่พวกเราร่วมกันผมก็ดีใจมากๆเลยว่าเดี๋ยวเราก็จะได้รั้วกำแพงแก้วล้อมรอบรอยพุทธบาทแล้วเร็วๆนี้แน่นอนเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะโพสต์ร่วมบุญเนี่ยน่าจะเป็นชุดบุญถ้าสำเร็จในใจผมนะน่าจะเป็นชุดกองบุญชุดนี้ที่ทำรั้วเนี่ยเที่ยวเนี้ยก็น่าจะเต็มถ้าเต็มแหละปิดกองบุญรั้วได้เลยเรียบร้อยเลยเพราะว่ากองบุญเราตั้ง700บาทนะผมมอบพระกริ่งพระชัยวัฒน์พระพุทธเมตตาปี43ให้ของวัดสัมพันธวงศ์เนี่ยเป็นของที่ระลึกนะครับเป็นของของผมยินดีมอบให้นะครับเป็นของมงคลที่ระลึกให้ไปเลยนะครับข้างนอกจะเล่นหางกันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มนะครับเพราะว่าพระพิธีเขาเสกดีมากเกจิอาจารย์ก็เยอะแล้วก็ดีเสกในพระโพธิสัตว์ที่คุณแม่บุญเรือนท่านได้เคยอยู่เคยปฏิบัติธรรมเคยเสกคุณแม่บุญเรือนนะเจ้าคุณพระมหารัตน์นะก็อยู่ที่วัดนี้เป็นคนสอนธรรมสอนกรรมฐานให้กับคุณแม่บุญเรือนคุณแม่บุญเรือนคุณคิดว่าดังไหมล่ะดังเนาะแล้วก็ที่พระโพธิสัตว์แห่งนี้นะฮะหลวงปู่แหวนอนานโยหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ขาวนะครับแล้วก็เกจิอาจารย์ต่างๆอีกมากมายพระอาจารย์บัวใครๆก็แล้วแต่ที่เป็นสายกรรมฐานเนี่ยเคยมานั่งปลกที่นี่แล้วทั้งนั้นนะครับและเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆอีกที่หนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในเยาวราชเขาบอกว่าวัดนี้คือวัดเจ้าสัวด้วยนะครับที่ไม่ธรรมดาวัตถุมงคลนั้นทำก็อลังการสวยงามไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันใครสนใจร่วมกองบุญตรงนี้เรียนเชิญนะครับ700บาทวันนี้จองกองบุญไว้ก่อนจะได้ไม่พลาดวันพรุ่งนี้โพสต์แอดไลน์ถ้าทันก็ทันถ้าไม่ทันก็หมดแล้วนะครับก็แจ้งให้ทราบก็จะโพสต์ในช่วงเวลาเช้า 9:00 นกว่าเป็นต้นไปนะครับก็สามารถจดแจ้งกองบุญตรงนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้นะครับจองรายการไหนอย่าลืมไปที่แอร์ไลน์รัตนโกสินทร์แจ้งยืนยันแล้วก็โอนเงินกันอะไรกันเรียบร้อยเสร็จผมก็จะจัดส่งให้ท่านผู้ชมนะทันทีหรือในวันรุ่งขึ้นนะครับไม่ช้าจัดส่งให้อย่างรวดเร็วครับตามคอนเซ็ปต์ของรายการของเราดีแท้ชัวร์อย่างแน่นอนค่ำคืนนี้นะครับรายการจับกระแสพระนะครับไลฟ์สดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่รายการจักรวาลพระนะครับทุกค่ำคืนของคืนวันเสาร์ค่ำคืนของคืนวันอังคารไลฟ์ผ่าน Facebook นะครับของทางวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 20:00 น.ไปต้นไปกับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 Thailand วันนี้ผมวิทย์รัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ